ับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกันในรายการที่เดี๋ยวเราจะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งมานะครับผมเภสัชกรสุวัฒน์ศิลป์สุวงศ์แล้วก็หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยคู่ครักนิดหน่อยครับในห้องส่งน้องๆกำลังช่วยกันใหญ่เลยนะครับนี่เหมือนกับตาบอดเลยนะผมจะบอกให้เพราะว่าภาพข้างในนะผมไม่เห็นนะครับไม่เห็นแล้วก็ผมใช้โน้ตบุ๊กผมเปิดโน้ตบุ๊กแต่ว่าเวลามันห่างกันมากนะครับทีนี้เราก็มากลับมาถึงตรงนี้ครับจะเห็นว่าเพลงเนี่ยผมใช้เพลงซ้ำก็ถ้าหากใครฟังเพลงเสียงอีสานชุดนี้ก็จะได้ฟังตั้งถ้าดู13สยามไทยตลอดจะได้ฟังได้ถึง1 2 3จากป้องป่วยครั้งที่1ที่เกาะข้อข่าวครับแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งที่3ละก็จะบอกให้พวกเราทราบว่าการที่พวกเราอยู่ในสถานะที่มหาอำนาจชาติใหญ่พยายามเข้ามาสอดแทรกกิจการภายในก็ยังไม่เป็นไรตอนนี้กำลังแสดงสถานะอ้างอะไรครับอ้างสิทธิมนุษยชนกำลังจะมาอย่างเนี้ยถ้าหาอเมริกาพูดถึงสิทธิมนุษยชนกับประเทศไหนก็ให้ทราบเลยครับว่าตำรวจโลกรายนี้กำลังหาเรื่องแหละเขาเวลาจะจัดการกับประเทศไหนที่เขาไม่ค่อยพอใจเขาก็จะเริ่มสิทธิมนุษยชนนี่แหละครับประเทศไหนบ้างล่ะที่โดนสิทธิมนุษยชนของอเมริกาเล่นงานเอาหนักที่สุดเลยเกาหลีเหนืออิหร่านนะครับจีนแล้วก็มาวันนี้กำลังจะมาพูดถึงไทยว่ากฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนนะถ้าแปลจริงๆก็คือไปออกกฎหมายห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์จ้วงจาบหยาบช้าต่อพระประมุขเฮ้ยเขาจะยกออกหรือครับเราจะยอมไหมครับให้ฝรั่งต่างชาติแสดงอำนาจบาดใหญ่บังคับให้เรายกกฎหมายฉบับนี้ออกเพื่อให้พวกที่ขนาดมีกฎหมายอยู่มันยังจ้วงจาบหยาบช้าถ้ายกกฎหมายออกแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ดูเถอะว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันกำลังเกิดขึ้นประเทศไหนก็ตามที่รัฐบาลอเมริกันเริ่มมองแบบมีความรู้สึกแปลกอาการพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นแหละครับผมก็ให้พวกเราดูรัฐบาลปัจจุบันซึ่งที่จริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วท่านเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยท่านมีอาการสอดแทรกทางการเมืองภายในของเราอย่างชัดเจนมีการไปเยี่ยมผู้สมัครซึ่งตอนนั้นผลการเลือกตั้งยังไม่ออกมีอาการอย่างค่อนข้างจะเปิดเผยว่าฉันชอบแหละรัฐบาลอันนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งก็ไม่มีใครทำกันหรอกแต่เขาก็ทำแล้วก็แสดงอาการอย่างเปิดเผยแต่สองสามวันนี้ครับก็มีอาการภาวะผวังเริ่มตั้งแต่ใครก็ไม่รู้อายุ61ไปโพสต์ข้อความละเมิดร่วมจาบหยาบช้าต่อเบื้องสูงนะครับจะว่าไม่ตั้งใจแต่ทำไมโพสต์ตั้ง4หนศาลก็เมตตาล่ะไอ้กฎหมายฉบับนี้นะครับ112เนี่ยผู้จ้วงจาบหยาบช้านะครับจะต้องถูกลงโทษจำคุกระวางโทษจำคุก 3-15 ปีศาลก็อย่างกรุณาแล้วล่ะครับจำคุกแค่เท่าไหร่ครับ5ปีแต่ว่าทำผิดต่างกรรมต่างวาระ4ครั้งก็4 5ก็20ทีนี้ก็อยู่ที่ว่ากระบวนการท่านเนี่ยจะสู้ไปถึงไหนล่ะจะสู้ถึงขีดสู้ถึงขีดก็สู้ยังไงก็อย่าอุทธรณ์สิครับไปจำก็ไปอยู่ในที่เดียวกันกับใครล่ะดาตอปิโดไงศาลพิพากษาถึงที่สิ้นสุดจำคุก20ปีถูกไหมถูกจำคุก20ปีดาเขาบอกเขาไม่เอา
ขบวนการอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เอาละก็ติดคุกไปสิครับก็ติดไปแล้วก็ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏในวาระต่างๆก็ได้ลดหย่อนโทษไปเรื่อยๆก็ติดไม่ถึง20ปีหรอกของกรณีของดาตอปิโดนะครับแต่สำหรับลูกจีนนะคนไทยเชื้อสายจีนรายนี้ครับพยายามจะว่าเป็นคนชายแก่ที่น่าสงสารก็ไปเรียกโกงเรียกโกงอะไรก็เรียกกันไปนะครับก็เป็นโกงหรือโกงเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็ไม่ปู่ก็ตาแหละอันใดอันหนึ่งนะครับไม่ปู่ก็ตาแล้วนะก็เอาเด็กลูกหลานไปห้อมล้อมให้ดูประหนึ่งน่าสงสารมากเพราะน่าสงสารจริงๆคนจะติดคุกไม่น่าสงสารได้อย่างไรแต่ว่ายกได้ไหมล่ะครับยกว่าเพราะคนแก่ทำอะไรผิดจึงจำคุกไม่ได้อันนี้ครับท่านเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐอเมริกาออกไปว่าเราลงโทษหนักเกินไปความจริงนะครับคนที่จะเป็นทูตอเมริกาได้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นเศรษฐีต้องได้รับการศึกษามาพอสมควรแต่ว่าทำไมไม่รู้ทำไมไม่ฟังดูก่อนว่าคำพิพากษา20ปีเกิดจากอะไรถ้าจริงๆถ้าศาลไม่เมตตานะครับศาลจำคุกโทษสูงสุดแบบกรณีของดาตอบิโดนะจำคุก15ปี4ครั้ง4ต่างกรรมต่างวาระรวมกันจะเป็น60ปีนะครับไม่ใช่จำคุก5ปีแล้วต่างกรรมต่างวาระหรือ20ปีนะครับผมจึงนำเสนอเซิร์นอีสานเพื่อข่าวกรองของรัฐบาลอเมริกันในประเทศไทยได้ดูจะได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านกำลังประมาทอย่างยิ่งก็คือประมาทน้ำใจของคนไทยประมาทน้ำใจของคนไทยคืออะไรครับท่านอย่าคิดนะครับคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่เป็นไรช่างมันเถอะไม่เป็นไรไอ้ไม่เป็นไรของไทยในบางทีแปลว่าเป็นนะครับนะครับฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยมากๆเลยเตือนพวกฝรั่งกันเองนักหนาเลยครับว่าให้ระวังคำว่า never mind ของไทยนะคือคนไทยบอก never mind เนี่ยแปลว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆบางทีแปลว่าเป็นเพราะฉะนั้นในสมัยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกรณีที่ฝรั่งอเมริกันนั่นแหละลุแก่อำนาจเอาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และกองกำลังจากประเทศไทยไปโจมตีเขมรกัมพูชาเพื่อไปเอาตัวประกันกลับมาคราวนั้นปรากฏว่าทหารอเมริกันเสียชีวิตไป4อย่างน้อย41นายเฮลิคอปเตอร์อีกจำนวนหนึ่งที่ถูกกัมพูชายิงตกนะครับอย่างเนี้ยพอกลับมาในเมืองไทยเนื่องจากการเอากองกำลังจากที่พักอยู่ในประเทศไทยไปโจมตีประเทศเพื่อนบ้านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเอาเป็นเหตุแล้วก็มีนักศึกษาเดินขบวนขับไล่ฐานทัพท่านคึกฤทธิ์มีคำสั่งให้อเมริกันเอาฐานทัพออกจากประเทศไทยทันทีเพราะอะไรเพราะการที่ท่านเอากองกำลังของท่านไปโจมตีประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวท่านก็ไปตอนที่ท่านไปกลายเป็นประเทศไทยต้องไปรบกับประเทศเพื่อนบ้านอันไม่เกี่ยวข้องเลยนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่เราต้องไปลบเพราะว่าท่านทำก็อย่างที่ผมไปหลวงพระบางเที่ยวนี้ไปพบความจริงอย่างนึงซึ่งคนลาวคนเวียดนามเขามองเราไม่สนิทใจเท่าไหร่หรอกครับไปหลวงพระบางเที่ยวนี้จึงทราบว่าคนหลวงพระบางเขาบอกผมมาครับบอกว่าตอนนั้นประชากรลาวมีอยู่ประมาณ3ล้านคนตัวเลขที่อเมริกันเอาลูกระเบิดไปทิ้งใส่ในประเทศลาวทั้งหมดอ่ะ6ล้านลูกคนไทยได้คนลาว1คน
มีสิทธิ์ได้รับลูกระเบิดจากอเมริกัน2ลูกดูสิประเทศเล็กๆไม่มีอะไรจะไปสู้กับอเมริกาเลยแต่ก็โดนอย่างเนี้ยนะฝนเหลืองเอาไปทิ้งใส่เวียดนามโอ้โหตอนนั้นอ้างสรรพคุณเจ้าฝนเหลืองที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะทิ้งลงไปตรงไหนนะใบไม้ร่วงหมดทำให้เวียดกงที่ซ่อนอยู่ตามป่าซ่อนไม่ได้จะได้เห็นชัดเจนนะครับลงสวนหลวงไปในประเทศเวียดนามเท่าไหร่ไม่รู้แต่เด็กที่คลอดมาแล้วพิกลพิการนับไม่ถ้วนอย่างไปเที่ยวเวียดนามเที่ยวนี้นะครับไปดูนะครับหมู่บ้านพิกลพิการจากฝนเหลืองยังมีเยอะแยะไปหมดไปดูองค์กรที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กพิการพวกนี้ครับมาจาก EU ไม่มีจากอเมริกาเลยสักองค์กรเดียวนะเพราะฉะนั้นใครจะเชียร์อะไรอเมริกันก็เชียร์ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ผมอยากจะเรียนท่านเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่ดีนะครับท่านจะให้เป็นเหตุที่ทำให้ประชาชนคนไทยต้องประท้วงรัฐบาลอเมริกันอีกท่านอย่าทำเลยมันไม่เหมาะหรอกแล้วในเว็บไซต์ของท่านน่ะใน Facebook ของท่านน่ะที่ท่านบอกว่าเขียนเข้ามาเสนอความคิดเห็นให้สถานทูตอเมริกาให้คนอเมริกันรู้ไม่เป็นไรเป็นสิทธิเสรีภาพแต่คำว่าบัตรของท่านเนี่ยครับท่านบอกว่าแต่ว่าอย่ามาด่าท่านแล้วก็อย่ามาข่มขู่ท่านไอ้นี่แปลว่าอะไรครับนะเขาบอกว่าท่านทำไมโง่เขลาไม่รู้ว่ากฎหมายไทยได้จะได้ออกแบบไปอย่างไรไอ้นี่ด่าแล้วครับข่มขู่แล้วครับไม่ใช่แต่ข่มขู่เนี่ยที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยผมไม่ได้ขู่แต่ผมบอกว่าถ้าท่านยังทำอะไรบูมบามอย่างนี้ครับกระบวนการคนไทยจะเกิดขึ้นเหมือนกับข่าวขับไล่ฐานทัพท่านออกจากประเทศไทยแล้วท่านจะคิดว่ามันเกิดไม่ได้มันเกิดได้จริงๆเกิดได้จริงๆนะครับพวกเราก็จะทำยังไงก็ค่อยๆว่ากันทีละขั้นทีละก่อนตอนแต่อย่างไรก็ตามผมเรียนนะครับเราประเทศไทยคนไทยตอนนี้จะต้องอยู่อย่างมีสติปัญญานะครับใจเย็นต้องใจเย็นเข้าไว้ต้องคิดถึงพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจรักชาตินะไอ้พวกที่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็อย่าไปฟังมากไม่ต้องไปฟังนะครับนะแล้วก็ตอนนี้วิทยุดาววิทยุดาวเทียมทีวีดาวเทียมอะไรต่ออะไรเวลาฟังเขาพูดเขาวิจารณ์ท่านต้องพิจารณาหลายๆรอบนะครับเมื่อกี้ที่ฟังมาในรถยนต์ท่านลองคิดดูวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นาะเดี๋ยวผมดูสิ24เพื่อความแน่นอน24ก็เป็นวันก่อนคริสต์มาสวันหนึ่งก็คือคริสต์มาสอีฟวันเนี้ยผู้คนก็จะเที่ยวเล่นกันสนุกสนานเลยจนถึงขึ้นวันใหม่ก็คือ25ถ้าตอนนี้เราไปก็แถวโบสถ์วัดมหาไทยอะไรต่ออะไรเนี่ยชาวคริสต์ก็จะไปเฉลิมฉลองเมื่อกี้ในวิทยุพูดอย่างนี้ครับว่าวันที่24เนี่ยก็วันคริสต์มาสก็คือวันขอบคุณพระเจ้าโอ้โหถ้าไม่รู้อย่าพูดลาอายเขาอะครับวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันของนู่นทางอเมริกาเขาวันขอบคุณพระเจ้าคือพระเจ้าความจริงอาจจะพระเจ้าของเขาก็ได้แหละแต่เป็นอินเดียแดงครับระหว่างที่ข้ามาจังผิดจะอดข้าวใกล้ตายเต็มทีแล้วอินเดียแดงครับสงสารมาสอนเอาไก่งวงมาให้รับประทานพวกที่จะอดตายก็เลยไม่ตายรอดจากไก่งวงนั่นแหละครับ
ไก่งวงจึงมาเป็นอาหารในวันขอบคุณพระเจ้าท่านที่พูดอยู่ในวิทยุคลื่นแถวๆ90กว่านั่นนะไม่รู้อย่าพูดพูดแล้วเยาวชนที่ฟังอาจจะงงๆว่ามันอะไรวันนี้วันที่24คริสต์มาสอีฟแล้ววันคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันที่ชาวคริสต์ระลึกถึงวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้านะผมก็ไม่พูดต่อจากนี้แล้วดิพูดแล้วเดี๋ยวผิดนะครับไม่รู้อย่าพูดพูดแล้วมันอายเขานะครับเมื่อวานนี้โอ้โหทีวีโอ้โหด็อกเตอร์ทั้งสองด็อกเตอร์เลยมาพูดถึงเวียดนามไม่ใช่สิมาพูดถึงเกาหลีเหนือผมฟังด้วยความอเนจอนาถนะครับคือตอนนี้ข่าวข้างเดียวของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็จะนำเสนอนะนำเสนอใครนำเสนอเยาวชนประชาชนที่ร่ำไห้เสียใจที่ประมุขของเขาเสียชีวิตนะครับท่านด็อกเตอร์ผู้หญิงก็พยายามจะถามด็อกเตอร์ผู้ชายบอกว่าอันเนี้ยถูกบังคับมาให้ร้องไห้ไหมหรือถ้าไม่ร้องอาจจะถูกจับติดคุกอะไรต่ออะไรเฮ้ยคุณไปเหยียดหยามประชาชนคนเกาหลีเหนือได้ยังไงเนี่ยไอ้วิธีที่พูดของท่านเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะครับเขาร่ำไห้ที่ไหนก็เรื่องของเขานะถ้าอาจจะว่าเป็นการแสดงละครก็เรื่องของเขาอีกมันเป็นเรื่องอะไรกับคนไทยด็อกเตอร์ทั้งคู่ท่านเก็บปากเก็บคำได้ไหมนั่นนี่มันกำลังพูดถึงชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งได้ล่วงลับจากไปนะไม่ว่าเราจะได้ข้อมูลอะไรอย่างไรก็ตามนะครับผู้นำเกาหลีเหนือส่งทอดมาถึง2ชั่วอายุละกำลังจะส่งไปยังลูกชายก็เป็นชั่วอายุที่3ถามจริงๆเกาหลีเหนืออาจจะมีอะไรกับอเมริกาอะไรประชาชนอดอยากอะไรต่ออะไรที่เขาเป็นข่าวออกมาเนี่ยนะครับผมถามจริงๆมีไหมข่าวที่ประธานาธิบดีของเขาอะร่ำรวยเงินเป็นล้านล้านเป็นแสนแสนมีไหมมีแอร์ฟอร์ดวันไหมไปไหนก็ไปอย่างประหยัดก็ไปด้วยรถไฟไป มอสโกก็ไปรถไฟไปปักกิ่งก็นั่งรถไฟไปทำไมเขาประหยัดครับเขาประหยัดแล้วพอมาเป็นอย่างนี้ก็โอ้โหอะไรกันใหญ่เลยนะแต่ว่ายังไงก็เป็นประเทศของเขาเมื่อวานนี้ปกติผมดูรายการนี้ค่อนข้างจะจบแต่เมื่อวานนี้ดูไม่จบจริงๆดูไม่จบจริงๆทำไมจะต้องอย่างนั้นนะอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้นำประเทศของเขาทำไมแน่จริงนะครับไม่แน่จริงตอนนี้อเมริกาเอากองกำลังเข้าไปยึดประเทศเขาแล้วล่ะนะแต่ว่าทำไมไม่ทำทำมาแล้วตอนคราวสงครามเกาหลีน่ะที่เอาประเทศไทยไปร่วมรบด้วยจำได้ไหมแล้วก็เสียหายหนักผู้คนตายมากมายก็ต้องเจรจาสงบศึกแบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะก็ใครยึดใครไม่รู้ล่ะผลสุดท้ายเกาหลีก็เข้ามาอันเก่าตามอะไรล่ะตามเรื่องของเกาหลีนะใครไปดูติดละครทีวีของเกาหลีไหมเล่ายังไงยังไงเกาหลีก็แบ่งออกเป็น3นครรัฐพักเจอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็3นครรัฐเนี่ยก็ถ่วงดุลกันไปถ่วงดุลกันมาความที่ผู้มีอำนาจปกครองประเทศไม่สามารถรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยการปกป้องประเทศจึงดูไม่ดีผลสุดท้ายอาณาจักรเก
การปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์ก็ล่มสลายไปด้วยวิธีการของญี่ปุ่นที่เข้ามาครอบครองเกาหลีอีกประมาณ80ปีนะครับเนี่ยก็ต้องให้เข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมเลยเกาหลีเขาก็เป็นอย่างนี้ของเกาหลีเราก็เป็นเราเขาก็เป็นเขาแล้วไปเจรจาความเราเป็นผู้สื่อข่าวก็ไม่ใช่จะนำเสนอข้างเดียวอ่ะนะผมว่านะไม่ใช่อะไรอะไรก็โอ้โหแค่ประชาชนร้องไห้ตีอกทุบหัวเสียดายผู้นำของเขาว่าเสียชีวิตทำไมท่านจะเยาะเย้ยอะไรคนของเขาตั้งขนาดนั้นอย่าเลยอย่าทำอะไรอย่างนั้นเลยครับเขาจะดูแคลนได้ว่าประเทศเราขนาดด็อกเตอร์ยังเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเราประเทศไทยอ่ะแล้วก็อย่าไปเทียบเรากับเกาหลีนะเขาเป็นประเทศที่สามารถทำระเบิดลูกระเบิดปรมาณูได้เขามีวิศวกรที่สามารถสร้างจรวดส่งดาวเทียมได้นะนะความที่ถูกแซงชั่นทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็ต้องขายอาวุธที่เขาผลิตได้นะคุณไปเล่นกับเขาเหรอครับนะไอ้ของอย่างนี้เราอีกหลายสิบปีนักแหละที่จะเข้าไปก้าวหน้าถึงขั้นนั้นนะครับเข้าใจหน่อยเที่ยวละลานเที่ยวดูถูกประเทศโน้นประเทศนี้ไปหมดไม่ถูกท่านด็อกเตอร์ทั้งสองครับไม่ถูกนะครับพูดถึงประเทศไทยเราเองสิเราจะทำอย่างไรเอาละอย่างเทียบเคียงที่สุดนะอาจจะเฉียดเฉียดเกาหลีเขาหน่อยก็ได้ว่าไอ้ประเพณีร้องไห้หน้าศพเนี่ยในจีนก็มีตั้งแต่สมัยไหนๆเนี่ยนั่นจีนได้ญาติโยมญาติโกโหติการ้องไม่ได้นะมีคณะรับจ้างร้องไห้หน้าศพเลยของจีนนะแล้วของถามว่าประเทศไทยมีไหมมีครับมีเลยล่ะครับที่ให้ร้องไห้หน้าศพเนี่ยแล้วจนมาเลิกตอนไหนท่านทราบไหมเลิกเด็ดขาดตอนสมัยรัชกาลที่6ครับท่านบอกไม่เอาเลยไอ้มาร้องไห้แบบแสดงละครนี่ไม่เอาเลยท่านฟังดูนี่มันไม่ได้ร้องไห้มันมาร้องเพลงนะครับท่านสั่งห้ามร้องไห้หน้าศพตั้งแต่ตอนนู้นเลยตั้งแต่ในรัชสมัยของพระองค์ความจริงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ท่านก็ไม่เอาแล้วพอมารัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มมีจางคลายไปจำนวนหนึ่งเพราะอะไรตอนพระปิยะมหาราชสิ้นพระชนเนี่ยไม่ต้องจ้างคนไปร้องไห้หน้าศพครับไม่ต้องจ้างคนไทยร้องไห้จริงๆเลยไม่ได้จ้างเลยนะครับนะก็มาถึงตอนมาช่วงหลังเนี่ยรัชกาลที่6ท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยเลิกไอ้ที่ร้องไห้หน้าศพไม่เอาแสดงละครอย่างนี้ไม่เอาเลยนะครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่แล้วก็ขอพบกับท่านสว.วรินทร์เทียมจรัสของเรานะครับครับพักสักครู่ครับครับท่านพี่น้องครับก็วันนี้ท่านสว.วรินทร์เทียมจรัสก็มาถึงแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอกคริสต์มาสอีฟอย่างที่ผมว่าแหละผู้คนออกไปซื้อของขวัญอะไรต่ออะไรนะครับเดี๋ยวเสร็จสับอาจจะทำใจกล้าๆไปวัดมหาไถ่ซะหน่อยนะครับครับสวัสดีครับท่านสว.สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้นี้ผมก็เกินไปเรื่องท่านเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐอเมริกามาวุ่นวายกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนอะไรของเขาก็ไม่รู้ท่านลองบอกท่านเอกอัครราชทูตซิว่าถ้ายกกฎหมายฉบับนี้นะไอ้กฎหมายไทยที่คุ้มครองผู้นำของประเทศต่างๆจะถูกยกไปด้วยนะจริงๆแล้ว
หลักการสำคัญนะครับในในทุนผู้นำของประเทศนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีหลักการคุ้มครองอยู่แม้จะเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยนะคุณวิจารณ์โดยสุจริตได้แต่ถ้าคุณไปกล่าวคำอาฆาตมาดร้ายหรือแสดงความที่จะประทุษร้ายเมื่อไหร่ก็จะเป็นความผิดทั้งหมดนะครับในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีกฎหมายคุ้มครองตัวท่านประธานาธิบดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่เขียนบทกลอนน่ะซึ่งอารมณ์พาไปเนี่ยยังติดคุกนะ30กว่าเดือนนะฮะ33เดือนแล้วก็จะมีการส่งข้อความไปเหมือนกับไปดูถูกนะแต่ไม่อาฆาตมาร้ายนะฮะก็ขึ้นแบ็คลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศนิสารัฐก็มีแนวปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ก้าวล่วงเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าพอเขาเพียงพรามแล้วเนี่ยเขากลับมาพูดเรื่องการเรื่องสัมพันธไมตรีซึ่งมันไม่จริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่บังควรอย่างยิ่งในการก้าวล่วงไปในเรื่องการอธิปไตยในประเทศที่เป็นภาคีด้วยกันและเป็นมิตรประเทศด้วยกันนะครับถามว่าถ้าเลิกมาตรา112แล้วเนี่ยนะฮะหรือแก้ไขเนี่ยนะฮะมันจะมีเลิกกับแก้ไขครับถูกมั้ยฮะมาตรา112เนี่ยอยู่ในหมวดของความมั่นคงของรัฐครับเพื่อคุ้มครองสถาบันหรือบุคคลสำคัญของรัฐเนี่ยที่จะไม่ให้ถูกการล่วงละเมิดทางกฎหมายในลักษณะของการข่มขู่หรือการเหยียบหยามนะครับเพราะว่ามันมีโครงสร้างในความเชื่อถึงว่าคนที่เป็นผู้นำแห่งรัฐเนี่ยนะครับจะมีบารมีหรือมีลักษณะพิเศษในการที่จะก่อให้เกิดความสงบขึ้นในรัฐได้ฉะนั้นการคุ้มครองจะเป็นพิเศษกว่าปกตินะครับปกติถามว่าถ้าแก้112นี่ครับจากโทษต่ำสุด5ปีเป็น15จากสูงสุด15ปีเนี่ยแก้ว่าต่ำสุดอยู่ที่5ปีทั้งหมดเพราะ5ปีทั้งหมดนะฮะความคุ้มครองของประมุขของรัฐไทยเนี่ยก็จะเท่ากับประมุขต่างประเทศครับก็5ปีเหมือนกันฮะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราไม่ได้ให้น้ำหนักนะฮะประมุขต่างประเทศเนี่ยเราคุ้มครองเพราะว่าเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าเราต้องเคารพในประมุขแห่งรัฐอื่นเหมือนกันถ้าเราไปทําแล้วถ้าเกิดความหวั่นไหวหรือเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะเกิดขึ้นการปกครองก็จะมีปัญหาแต่นี่ของรัฐไทยเราจะมาลดสถานะลงไปผมคงว่าไม่ใช่แล้วก็หลักการอันนี้บอกไปใช้หลักการธรรมดาก็ไม่ได้เพราะเป็นสถานะมันต่างกันอันนี้แปลว่าอย่างนี้ครับสมมติว่าเราวันดีคืนดีเราไปประนามท่านโอบามาเสียให้หายเนี่ยเราอาจจะติดคุกกฎหมายไทยได้ใช่ครับใช่ครับครับผมครับใช่นี่ก็คือเราให้การคุ้มครองไงเพราะเราถือว่าบุคคลที่เป็นผู้นำของรัฐเป็นประมุขแห่งรัฐเป็นสัญลักษณ์ของรัฐเนี่ยต้องรับการคุ้มครองเพราะมันเป็นขวัญกำลังใจและเป็นความเชื่อในการในระบอบการปกครองว่าคนพวกนี้นะอย่างน้อยๆเนี่ยเขามีอำนาจมีบารมีเนี่ยสิ่งนี้ที่จะมีติดตัวในฐานะผู้นำประเทศฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้เราต้องรักษาไว้ถ้าไม่รักษาเนี่ยดุลแห่งอำนาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นหนูบอกว่าวันนี้เองเนี่ยถ้ากล้าจริงๆนะครับผมบอกพูดมาเลยคุณประกาศความชัดเจนว่าคุณไม่เอาสถาบันแล้วไม่ต้องมาพูดเรื่องจะแก้กฎหมายคุณพูดมาเลยว่าคุณจะเอาอย่างนั้นถ้าจะมาเอากันแบบนี้นะมาหลอกให้ชาวบ้านเนี่ยที่เขาตามไม่ทันเนี่ยหลงเชื่อคาลมไปเนี่ยผมว่าถ้าจะกล้าจริงๆนะบอกมาเลยว่าผมไม่เอาแล้วอย่างนี้แล้วพอพูดว่าไม่เอาเนี่ยฮะมันก็ไม่เป็นการที่จะไปล่วงละเมิดของกฎหมายแต่เป็นเรื่องสิทธิไงว่าไม่เอาเราได้รู้ว่าต่อไปเนี้ยท่านไม่เอาท่านจะมีเหตุผลท่านว่าไปแต่ถ้าบอกว่ามาแล้วบอกว่าเขาจะแก้กฎหมายฉบับนู้นแก้กฎหมายฉบับเนี้ยทำให้ระบบของกฎหมายของประเทศและของโลกมันเสียหายเนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องการคุ้มครองความเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันในทางกฎหมายนะครับเท่าเทียมกันในความกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายท่านบอกถ้าผมว่าทุกคนจะต้องขึ้นสู่ศาลก็คือขึ้นสู่ศาลทั้งหมดได้การคุ้มครองกฎหมายเท่ากันหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องเท่ากันหมดไม่ใช่เพราะว่าในระบบการปกครองเนี่ยโดยเฉพาะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยต้องมีผู้นำไม่ใช่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดแล้วไม่มีผู้นำนะครับบ้านเมืองก็ไปไม่ได้องค์กรก็ไปไม่ได้ครับต้องเข้าใจตรงหลักการอันนี้แล้วหลักการสำคัญก็คือว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพนี่นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติก็จริงนะครับ
แต่ในรัฐธรรมนูญเองก็เขียนว่าการจำกัดสิทธิ์ก็ทำได้ถ้ามีกฎหมายและกฎหมายนั้นเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องความอยู่รอดของประเทศก็ทำได้ถ้าคุณอ้างว่าไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันมีฮะในทั่วโลกก็มีทั้งหมดแล้วการให้อำนาจของผู้นำประเทศเนี่ยหรือประมุขแห่งรัฐเนี่ยเขามีทั่วโลกแหละครับที่มีอยู่แต่ตรงนี้ถามว่าถ้าจะเกิดมีการใช้ล่วงเกินไปจนถึงเลยขอบเลยเขตความรับผิดชอบก็ต้องมีอยู่และผมยังบอกว่าบางครั้งนี่เราพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพจนลืมหน้าที่ฮะครับเพราะเวลามีสิทธิเสรีภาพแล้วคุณก็มีหน้าที่เหมือนกันว่าคุณต้องไม่ไปก้าวล่วงการใช้สิทธิของคนอื่นหรือการอยู่อย่างปกติสิทธิของคนอื่นแต่ถ้าบอกว่าเราจะใช้สิทธิจนบอกให้ทุกคนวุ่นวายก็เรื่องของทุกคนวุ่นวายก็ไม่ใช่นะฮะเพราะความสงบและความเป็นอยู่แห่งรัฐเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่บอกว่าถ้าวันนี้ท่านบอกว่าถ้าเป็นคนไทยแต่ถ้าไม่ชอบจะอยู่รัฐนี้ท่านก็มีสิทธิ์จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ประเทศไหนก็ได้ท่านคิดว่าประเทศไหนดีนะครับท่านไปอยู่เลยแล้วผมขอเถอะครับว่าถ้าท่านบอกว่าไม่เอาประมุขแห่งรัฐเนี่ยท่านบอกมาเลยแล้วท่านไม่ต้องไปมาชัดๆไม่ต้องไปเสนอว่าจะแก้กฎหมายฉบับนู้นฉบับนี้เพราะคือไม่เอาก็ไม่เอาท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอไม่เอาก็ไม่เอานะครับประชาชนได้เข้าใจว่าโอเคท่านไม่เอาแล้วพวกที่จะเอาก็บอกผมต้องการแล้วผมจะรักษาลักษณะจารีตประเพณีและความถูกต้องตามกฎหมายไว้ผมว่ามันไม่ยุ่งหรอกครับไม่ต้องไปทำไอ้ภาพหรือทำไอ้อุบายต่างๆแล้วก็มาถึงเวลาก็มาขออภัยตัวซึ่งไม่ใช่นะอย่างนั้นอย่างเนี้ยกระบวนการการที่ Facebook ของท่านนายกอ่ะก็เหมือนการที่นำพระฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่8มาใช้โดยอ้างว่าลงรูปผิดแต่ขนาดเดียวกันไม่มีการทำในเฟซบุ๊กที่ขอนแก่นก็มีทำลักษณะพฤติกรรมเดียวกันทำหน้าวัดเหมือนกันแล้วก็อ้างว่าหาภาพหารูปไม่ได้หารูปไม่ได้และเกิดการสับสนผมบอกว่าวันนี้ถ้าสมมติเราเข้าไปในเว็บไซต์นะครับถ้าจะเอาพระฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ไหนกดไปก็ชุดนั้นก็จะออกมาจะไม่มีข้ามหรอกครับ8ก็8 9ก็9เราจะอ้างว่าสับสนหรือหาไม่ได้ไม่ใช่ครับถ้าอ้างคนที่ไม่รู้เทคโนโลยีเนี่ยเขารู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่กระบวนการของเทคโนโลยีการเก็บเนี่ยของไฟล์ข้อมูลทั้งหมดไม่มีการสับสนครับนั้นเราจะถึงว่าถามว่าถ้าจะทำไงท่านบอกให้ชัดเจนมาเพราะประเทศนี้เป็นประเทศเสรีนิยมนะครับท่านมีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ได้แต่ขนาดเดียวกันท่านก็ต้องระวังว่าไม่ไปก้าวล่วงกฎหมายแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากฎหมายเนี่ยเขามีไว้สำหรับไม่ให้คนทำผิดถ้าท่านไม่ทำผิดในกฎหมายก็ลงโทษท่านไม่ได้การจะเสนอแก้กฎหมายเนี่ยมองในเจตนาของอาชญาวิทยาคือว่าโทษด้วยกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดแล้วเนี่ยคุณกำลังจะทำผิดใช่ไหมคุณจะแก้กฎหมายไม่ให้ผิดผมว่าเขากำลังแก้กฎหมายเพื่อให้เขาสามารถจ้วงจับหยาบช้าได้มากขึ้นครับคือต้องการจะทำผิดไงฮะต้องการจะทำผิดก็เลยจะแก้กฎหมายนะครับแล้วก็จะต้องพยายามที่จะสถาปนาใครขึ้นมาเพื่อเป็นผู้นำแห่งรัฐใหม่คุณก็บอกมาเลยว่าคุณจะเอาอย่างนี้ก็จบความจริงคุณก็รู้อยู่ในใจแหละถ้าเผื่อเจ้านายคุณเป็นใหญ่เป็นโตไอ้กฎหมายฉบับนี้หนักกว่าเดิมครับครับถ้าเขาด่าเจ้านายคุณดิคุณจะโกรธกว่าเดิมครับนะเนี่ยพวกนี้ผมว่านะครับแบบท่านผู้บัญชาการทหารบกพูดถูกละเฮ้ยถ้าลำบากนักก็ไปอยู่ประเทศอื่นครับเนาะก็เพราะมันเป็นเสรีภาพเงี้ยการที่จะไปอยู่ในประเทศไหนแล้วท่านอ้างได้เลยนะครับท่านอ้างสิทธิมนุษยชนได้เลยนะว่าการจะไปอยู่ที่ประเทศไหนในโลกนี้ก็ทำได้เพราะเป็นสิทธิของคนเพราะว่าในการแสวงหาถิ่นที่อยู่เอาอย่างนี้แหละนะเพราะประเทศไทยมีมาตรา112ผมขอไปอยู่ประเทศอื่นก็ไปสิครับครับก็ไปสิครับใช่ไหมครับเราไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วท่านจะอ้างว่าท่านมีความเห็นขัดทางการขัดแย้งทางการเมืองท่านก็ว่าไปแต่จะลี้ภัยก็ว่าไปตรงนั้นชัดเจนใช่ไหมแต่ถ้าคุณทำลักษณะที่ว่าคุณมีหมายจับแล้วเป็นผู้ร้ายในคดีอาญาแล้วเนี่ยคุณยังช่วยการปกปิดออกหนังสือเดินทางให้ไปพบจริงๆแล้วข้าราชการไทยทุกคนนะครับที่ไปพบเนี่ยเป็นความผิดละเว้นที่จะจับตัวหรือบอกให้คนที่มีอำนาจในจับตัวเนี่ยส่งมาในประเทศไทยผมถือว่านี่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดแล้วผมคิดว่ามันต้องมีนักเลงดีไปกล่าวโทษกันบ้างล่ะครับเนาะแล้วว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วคุณก็จะไปให้ที่หลบให้ความสะดวกในการเดินทางแล้วผมถือว่าไอ้ตัวหนังสือเดินทางฉบับเนี้ยมัน
อำนวยความสะดวกให้คนที่มีคำสั่งศาลให้จับตัวมาลงโทษเนี่ยเดินทางได้สะดวกโดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศไทยนะครับแต่ถ้าทางมันเป็นเกินความผิดในภายในประเทศเนี่ยมันก็มีความผิดที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจในฐานะนักวิชาการทางกฎหมายนะครับก็คือทำให้ผู้ที่ถูกต้องขังพ้นจากการควบคุมของอำนาจรัฐหรือให้ที่หลบซ่อนก็เป็นความผิดทางอาญาทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ถึงบอกว่าวันนี้เองผมหมายว่าทุกคนทำอะไรกันอยู่นะครับแม้กระทั่งการมีการก้าวร่วงเข้ามาทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามเช่นในกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยตัดสิทธิ์ของพวกที่มีความผิดทางกฎทางการเลือกตั้งแล้วเนี่ยห้ามมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองคุณก็ไปฟังว่าจะตั้งรัฐบาลยังไงสิ่งเหล่านี้ผมก็ถามกกต.เหมือนกันกกต.เป็นผู้ร่างกฎหมาย2คนนะครับรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมีกกต2ท่านไปร่าง5คนนะมี2คนผมถามว่าไอ้การตัดสิทธิ์ลักษณะเนี้ยลักษณะต้องห้ามอย่างเงี้ยแล้วพรรคการเมืองเนี่ยเอาคนที่มีลักษณะต้องห้ามเนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเนี่ยมาฟอร์มรัฐบาลมาชี้นำการจัดการในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเงี้ยผมถือว่ามันเรื่องผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับกกต.ต้องพิจารณาเรื่องการยุบพรรคเลยนะครับกกต.เนี่ยต้องถูกยุบก่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีคนบ้านเลขที่111 109ไปยุ่งครับพอตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วคนบ้านเลขที่109ก็มานั่งหัวโต๊ะในการประชุมในรัฐในกระทรวงเนี่ยผมถามว่ามันทำได้ยังไงผมถามได้ยังไงแล้ววันนี้กกต.รู้ไหมรู้และถึงว่าถ้าเราปล่อยนะฮะปล่อยให้คนที่มีหน้าที่ดูแลกติกาไม่ทำตามกติกาบ้านเมืองก็วุ่นอย่างนี้นะครับเพราะเราฝากความหวังไว้กับกกต.ว่าคุณต้องดูนะว่าหนึ่งเนี่ยก่อนเข้ามาเนี่ยเขาทำถูกต้องไหมครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาอยู่กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหมถ้ากกต.เป็นอย่างนี้นะอีกหน่อยก็ตั้งรัฐบาลเงาได้เลยแล้วก็เอาพวกนี้มาหรือจะตั้งรัฐบาลก็โอเคอาจจะถูกลักษณะต้องห้ามแต่คุณก็ตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ได้เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามผมก็ทำได้ครับแล้วผมถามว่าบ้านเมืองจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเรามีองค์กรที่จะควบคุมเรื่องกฎหมายเรื่องตั้งเรื่องจริยประเพณีเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองคุณก็ไม่ทำผมถือว่าผ่านมาปีนี้ทั้งปีเลยนะฮะมันมีแต่คนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทุกหน่วยงานพยายามที่จะเอาตัวรอดนะครับจะเลื่อนจะแต่งตั้งตำรวจคุณก็บอกอย่างเดียวว่าถ้าผมไม่ไว้ใจผมก็ไม่ตั้งผมถามว่าคนที่ไม่ได้เลือกฝ่ายใดไม่ฝากฝ่ายใดเขาทำราชการมาโดยสุจริตโดยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ควรจะรับการแต่งตั้งเลื่อนขั้นไม่ควรจะก้าวหน้าในราชการหรือถ้าอย่างนั้นก็ระบบราชการเรื่องระบบคุณธรรมก็ไม่มีแล้วคุณจะเชื่อได้ยังไงว่าระบบราชการจะเอื้ออำนวยประโยชน์สูงสุดให้ประเทศหมายท่านไม่ใช่เรื่องอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเรื่องทำผิดกฎหมายก็เลือกจับนะครับถ้าเพื่อนฉันไม่จับถ้าไม่ใช่เพื่อนฉันจับครับเออแต่มันก็ต้องลงไปลึกอีกแล้วครับอันนี้ว่าเพื่อนหรือไม่เพื่อนเนี่ยต้องดูไปลึกอีกว่าไอ้เพื่อนแล้วเนี่ยแม้กระทั่งอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายตรงข้ามคือผลประโยชน์ไม่เกลือกันแต่ก็อยู่พรรคที่ตัวเองอยู่ผมก็เอาหูนาตาไปไล่แต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงฝ่ายตรงข้ามพรรคตรงข้ามก็เลือกปฏิบัติไอ้จริงๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคือแน่จริงจับให้หมดสิครับแน่จริงจับให้หมดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยผมถามว่าผมเองผมเชื่อนะฮะครับว่าในทุกท้องที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีบ่อนมีหมดแหละเหตุผลที่ผมเชื่อเพราะอะไรรู้มั้ยฮะตำรวจเองเนี่ยไม่มีงบในเรื่องการหาในการหาข่าวในการซื้อข่าวก็ต้องหารายได้ส่วนนี้ไปจุนเจือในการที่จะหาข่าวมาเพื่อปิดคดีผมถามว่าวันนี้ท่านมีอำนาจนะครับท่านเป็นรัฐบาลน่ะท่านเคยพิจารณาอย่างนี้ไหมว่าไอ้กรณีที่ตำรวจเนี่ยต้องไปซื้อข่าวไปหาข่าวเนี่ยซึ่งมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเคยตั้งงบส่วนนี้ไว้ไหมหรือมีอยู่ในงบราชการรับแล้วท่านเอาไปใช้อะไรกันความจริงงบพวกนี้มันต้องเจียดมาที่โรงพักสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสืบเนี่ยก็ต้องมีงบตัวนี้อยู่เพราะเขาไม่มีไงฮะแต่เขาก็หวังที่จะก้าวหน้าในราชการก็ไปหาเงินนอกระบบมาบางคนก็มีผู้อุปถัมภ์ก็ไม่ต้องไปตั้งบ่อนครับพวกที่ไม่มีผู้อุปถัมภ์ก็ต้องตั้งบ่อนต้องหากินกับลงไอ้คาราโอเกะลงน้ำชาลงนวดไอ้นี่เป็นทั้งหมดแล้วเป็นแหล่งที่ระดมทุนของตำรวจที่เขาอยากจะหาทุนไป
ไปหาข่าวเพื่อทำความก้าวหน้าในวิชาในอาชีพของเขาเราโทษไม่ได้หรอกครับแล้วยิ่งหัวนี่เป็นรู้เห็นเป็นใจด้วยเอาไว้ซื้อตำแหน่งนะครับเขาเล่าลือกันว่านะครับว่าเวลาเนี่ยเขาจะแบ่งภารกิจกันคนหนึ่งตีคนหนึ่งเก็บถ้าจ่ายก็ไม่ต้องไปตีเขาเล่ากันว่าอย่างนั้นว่าระบบมาเฟียในประเทศไทยมันพัฒนามาตลอดวันนี้ผมมาถึงผมต้องแสดงตัวแสดงอำนาจแต่ขณะเดียวกันถ้าจะคุยต้องไปคุยกับอีกคนกับคนที่อยู่ข้างหลังผมคุยหลังบ้านผมและคุณก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกไอ้อย่างนี้มันมีจริงๆครับรับปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่มีมีครับแสดงตัวผมก็อยากจะให้ว่าหลังจากที่มีการปราบปรามบ่อนใหญ่ๆ 3-4 บ่อนแล้วเนี่ยบ่อนอื่นก็ใหญ่ๆทำไมไม่มีการปราบมีครับมีครับเพราะว่าอย่างนี้พอหลังจากที่ตาปูจับครับก็มีบ่อนแถวฝั่งทนครับจับได้เยอะแยะเลยนะครับก็คือไปเอาวินมอเตอร์ไซค์มาครับ 3-40 คนครับเป็นผู้ต้องหาเลยครับก็เหมือนไปจับซ่องนะฮะสมัยก่อนเราจะไปจับซ่องนะฮะเขาก็จะไปบอกแล้วว่าโรงแรมนี้ขอ5ตัวโรงแรมนั้นขอ10ตัวเอาพวกผู้หญิงที่มีเมียฮะก็เอามาไปจับมาเหมือนกันฮะวันนี้จับการพนันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับจับซ่องเมื่อก่อนเออเนี่ยฮะเหมือนกันฮะเอาวัฒนการแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วพอสอบไปว่าได้ดูแลไหมดูแลมีผู้ต้องหามีเต็มเลยครับก็นี่ไงเขาบอกมีการทำกระบวนการทั้งหมดแต่ถามว่าวันนี้ท่านสว.ว่าที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องคืออย่างนี้แล้วก็ส่งผู้ต้องหาขึ้นไปครับคราวนี้ศาลเขาไม่เอาด้วยเขาจำคุก3เดือนไม่รอลงอาญาตัวเจ้าชาวบ้านไอ้ชาวบ้านมันก็โวยครับเอาไหนว่ามาก็ใส่ชื่อเดี๋ยวขึ้นศาลก็ศาลก็รอลงอาญาไม่รอครับศาลที่นี้ไม่รอจำคุก3เดือนครับนี่ก็ยิงบอกว่าไงวันนี้เองเนี่ยถ้าผมว่าถ้ากระบวนการไปรอวันนี้คุณก็อ้างว่าเฮ้ยศาลอยู่ในอนัตของคุณผมบอกวันนี้ศาลทำถูกศาลเขาศาลทำถูกศาลไม่สนใจไงฮะว่าคุณจับมาฟ้องมาคุณรับสภาพก็ลงโทษตามกฎหมายเพราะคุณสละสิทธิ์ในการต่อสู้ไงครับเห็นไหมคุณถ้าคุณจะต่อสู้ว่าคุณไม่ได้ทำผิดเขาจับมาเขาแกล้งจับมาคุณสู้เลยไม่รับสารภาพเลยก็ได้ไงฮะพอรับสารภาพเลยศาลก็ว่าไปตามกระบวนการเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าถ้ารับสารภาพแล้วศาลจะต้องไปหาแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมไอ้นี่คือกระบวนการทั้งหมดมันถูกตัดตอนตรงนี้ครับเหมือนกับคดีหลายๆคดีนะครับที่ออกมาโวยวายเนี่ยแน่จริงคุณพูดไปเลยครับว่าเบื้องหลังคดีก่อนที่มาถึงศาลการมาถึงอัยการเนี่ยคุณทำอะไรกันในชั้นโรงพักแต่งนิยายอย่างไรชาวบ้านเขาจะได้รู้ไงว่าโอเคถ้าจะอ่านนิยายเนี่ยครับที่มีการผูกเงื่อนผูกปมไว้เนี่ยต้องอ่านสำนวนตำรวจใช่ไหมฮะตรงนี้ก็พูดไปเลยชาวบ้านจะได้รู้ไงฮะว่าต่อไปเนี้ยถ้าเขาจะส่งลูกหลานมาเพื่อเรียนต่อเนี่ยเขาต้องส่งไปเรียนวิชาอะไรแล้วออกมาจะได้รู้เท่าทันสังคมแต่ถ้าวันเนี้ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้หมดนะฮะเขียนนิยายมั่งต่อผิดต่อถูกมั่งแล้วก็ถึงเวลาก็บอกให้จำเลยรับสารภาพแล้วจะได้รับลดโทษศาลจะรออย่างนี้ทำเหมือนรู้ยี่ต๊อกศาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยยี่ต๊อกศาลเนี่ยเขาเปิดเผยอยู่แล้วชัดเจนแต่ว่าเพื่อบอกว่าโอเคในเกณฑ์การทำผิดแบบเนี้ยถ้ารับสารภาพมาเขาจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วซึ่งไม่ได้ปิดบังบางคนก็บอกให้ยี่ต๊อกศาลนี่เป็นเรื่องที่มันปิดบังมันไม่ปิดหรอกครับเขารู้กันทั้งนั้นแล้วที่เขาโวยครับผมทำไมศาลไม่รอลงอาญาครับศาลก็บอกไม่รอคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยไอ้ผู้ต้องหาคนเดิมมันกลับมาอีกศาลจับได้ศาลเงยหน้ามันก็อ๋อเฮ้ยวันก่อนชื่อไอ้เขียววันนี้ทำไมยี่ขี้ยี่เหลืองล่ะเออก็มันกระบวนการผมเพิ่งบอกว่ามันเขียนนิยายไงฮะฮะไอ้นี่คดีหนึ่งนะฮะไอ้คดีการพนันก็แบบนี้นี่แหละคดีจับซ่องก็แบบนี้คดีเข้าเมืองก็แบบนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วถามว่าศาลบางทีวันนึงคุณฟ้องไปถึง400-500คน30-40คนศาลจะไปจำหน้าได้ไงแต่พวกคุณเล่นละครกันทั้งนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ศาลอาจจะเช็คแล้วว่าไม่ใช่มั้งฉะนั้นคงไม่รอแล้วแหละศาลไม่รอนะแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องนะฮะเรื่องดุลพินิจของศาลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปพูดกันเรื่องดุลพินิจของศาลทำไมอันนี้รออันนี้ไม่รอเป็นสองมาตรฐานอีกไอ้ตรงนี้มันก็จะต้องไปดูนะว่ากระบวนการในคดีบางอย่างเนี่ยเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ยี่ต๊อกได้เลยแต่ผมว่ารายการนี้แบบท่านสว.ว่าศาลก็บอกจำหน้าได้
และที่สำคัญที่สุดคือผมเองเนี่ยผมคลางแคลงใจไงครับว่าประเด็นฆาตกรรมที่ดอนเมืองข่าวออกมาชัดเจนว่าคนตายเนี่ยเคยพูดเรื่องบ่อนที่มีอิทธิพลในดอนเมืองครับแล้ววันนี้เองเนี่ยผมถามว่าตำรวจเนี่ยไปทำอะไรมั่งมีหรือไม่มีเนี่ยผมคิดว่าไปถามคนที่ดอนเมืองเนี่ยรู้ถามคิวมอเตอร์ไซค์ก็รู้ครับถ้าอยากจะเล่นเนี่ยไปบอกคิวมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมันก็พาไปได้ได้อยู่แล้วนะทุกท้องที่เนี่ยครับผมว่าคนที่รู้ดีนะครับคิวมอเตอร์ไซค์เนี่ยรู้ดีครับอันจริงเราเนี่ยมันเกิดขึ้นผมถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยปล่อยให้โอกาสคนที่อย่างที่ในหลวงท่านว่าแล้วเราไม่เลือกคนดีเข้าปกครองบ้านเมืองแล้วปล่อยให้คนไม่ดีเนี่ยเข้ามาปกครองบ้านเมืองเพราะปกครองบ้านเมืองเนี่ยปัญหาก็เกิดอย่างเงี้ยถ้าถามว่าทำไงวันนี้ถ้ามาฟังรายการอย่างนี้เราก็พูดนะฮะให้ความรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงครับแล้วเราก็ไม่ได้มีการเกลียดชังจงเกลียดจังชังอะไรกับใครทั้งนั้นเราที่ย้ายตำรวจย้ายผู้กำกับไม่ได้เลยนะเพราะว่าจับผู้ต้องหาได้ตลอดอาทิตย์ละหนอาทิตย์ละหนก็ตอนนี้ไม่พูดเรื่องย้ายแล้วไงฮะตอนนี้ไม่พูดมาก่อนมันจะพูดว่าจะย้ายครับต้องสังเกตเดี๋ยวนะฮะว่ารัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลรัฐคุณปูยิ่งรักเนี่ยไม่เคยประกาศว่าจะย้ายตำรวจถ้าจับบ่อนได้แต่ย้ายอธิบดีตำรวจเลยนะอธิบดีตำรวจเนี่ยย้ายไม่ได้ย้ายเพราะว่าเรื่องบ่อนย้ายเพราะว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งคนเนี้ยมีอายุราชการแค่กันยา30กันยาปีนี้เท่านั้นถ้าพลาดรถไฟเที่ยวนี้พลาดเรือด่วนเที่ยวนี้ก็คือตกเรือตกรถอ๋อไม่มีชื่อครับประดับวงตระกูลเท่านั้นเองคุณต้องกล้านะครับต้องกล้าพูดนะครับบางเรื่องนี่นะครับพูดความจริงไปเลยนะคนไทยเป็นคนขี้สงสารถ้ารู้ความจริงแต่ถ้าไปโกหกเขาเนี่ยเขารับไม่ได้บอกว่าขอก็ได้ไหมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นถึงตำแหน่งนี้ไม่ใช่คั่วมา5ปี6ปีแต่ผมฟังดูนะจากเพื่อนครับเพื่อนเรียนหนังสือกันด้วยกันน่ะก็เกษียณจากตำรวจนานแล้วอ่ะคือมันไม่มีประเพณีครับที่ตำรวจที่ไม่ผ่านโรงเรียนตำรวจสัมพรานน่ะเป็นอธิบดีตำรวจครับรายนี้ไม่ได้จบเขาไปจบจากเมืองนอกแล้วตั้งปราบบุตรยังไงก็ไม่รู้จริงๆไม่ได้เป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นครับเพราะมันผิดประเพณีเขาก็คุณไปทำประเพณีเองนะครับก็พวกเขาก็เล่นพวกไว้ยังไงครับครั้งหนึ่งนะครับที่ผมจำความได้ในฐานะนักกฎหมายครับตอนที่ผมเป็นนักกฎหมายเล็กๆเพิ่งจบกันกฎหมายใหม่ๆเนี่ยเขาก็บอกว่าในวงการตุลาการเนี่ยคนที่จะเป็นประธานศาลฎีกาได้ต้องจบในอังกฤษต้องในอาจารย์อังกฤษต้องในอังกฤษเท่านั้นอ่าแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยศาลเขาก็จะมีคราทีเรียของเขาทั้งหมดไล่ไปเรื่อยๆนะเมื่อก่อนศาลนี่เขาตรวจสอบคุณสมบัตินี่7ชั่วโคตรนะฮะไล่ขึ้นไป3รุ่นลงมาอีก3รุ่นต้องปู่ต้องกงต้องทวดเลยนะบางคนเสร็จแล้วถึงจะได้ตำแหน่งพอไล่ขึ้นบนไล่ลงล่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไล่ถึงเมียด้วยเมียเรียบร้อยไหมถ้าเมียไม่เรียบร้อยก็โดน มีสมัยหนึ่งนะครับในอังกฤษไม่ได้เป็นประธานศาลฎีกาครับแต่เป็นฝรั่งเศสครับเป็นฝรั่งเศสได้เป็นประธานศาลฎีกานั่นคือระบบคุณธรรมเขาไม่ได้บอกว่ายึดว่าต้องเป็นในอังกฤษอย่างเดียวเขาบอกว่าถ้าต้องเป็นในอังกฤษเพราะว่าในอังกฤษเนี่ยเขามีจารีตประเพณีถูกสืบทอดกันมานะครับเขาถือนะเป็นเจนท่านแมนนะเขาเรียกเจนท่านแมนสุภาพบุรุษเขาก็ไล่ลงมาแต่บังเอิญครั้งนั้นนะครับเขาไล่ไปไล่ซ้ายไล่ขวาไล่ออกข้างเรียบร้อยปรากฏว่าคะแนนเท่ากันสายบนเท่าสายล่างเท่าก็ออกข้างไม่เท่าออกไปสิปุ๊บลงไปอีกชั้นหนึ่งละชั้นลูกไม่เท่าชั้นนี้บริสุทธิ์กว่าก็ได้ไปมานี่คือระบบคุณธรรมถ้าวันนี้ถ้าตำรวจเองนะฮะได้คนดีๆอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันก็ต้องแก้จารีตประเพณีไม่ใช่มาจากนายร้อยสะพานอย่างเดียวแต่ความจริงไอ้จารีตประเพณีเนี้ยถ้าไม่งมงายนะฮะผมเชื่อว่าท่านวสิทธิ์เดชกุญชรได้เป็นไปแล้วท่านวสิทธิ์ตอนนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่า
เป็นไม่ได้ในร้อยสัมพันธ์ไม่ใช่เลยใช่ไงท่านเป็นนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แปลแล้วสมัยก่อนท่านรู้สึกจะจุฬาเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์แต่ของจุฬาเนี่ยนิติศาสตร์เขาฝากไว้ที่รัฐศาสตร์สมัยนั้นนะฮะรัฐศาสตร์ใช่ไหมถ้าถือจารีตประเพณีอย่างศาลธรรมเนี่ยครั้งท่านวสิทธิ์ก็ต้องได้เป็นไม่ได้นะฮะแต่นั่นไม่ไงฮะเพราะท่านถือแนวอย่างนี้ไงฮะแล้ววันนี้ถ้าเกิดมันก็เกิดไงแต่ถ้าวันนั้นถ้าสมัยท่านนวสิทธิ์ได้เนี่ยผมก็จะไม่คางแข็งใจเพราะท่านเนี่ยตระกูลของท่านตอนนั้นไม่ได้เป็นนายกครับตระกูลของท่านนั้นไม่ได้เคยเป็นนายกเท่านั้นเองแหละครับที่ผมคางแข็งใจและก็เหมือนกับประชาชนหลายๆคนก็ถามเหมือนกันว่าเฮ้ยวันนี้คุณแหกกฎเรื่องอธิบดีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพันนะเป็นปริญญาอื่นก็ได้เนี่ยเพราะเหตุอะไรใช่ไหมฮะถ้าจารีตประเพณีนี้ดีจริงอ่ะคุณแหกทำไมอันนี้ก็คือตาบาปเนี่ยฮะนี่คือตาบาปคุยได้สำหรับคนไม่รู้ว่านี่คือการหลีกจากกฎเดิมแต่ถามว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามีคุณสมบัติเช่นนั้นหรือเปล่าที่บอกว่าตอนนี้เองผมคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราได้ตำแหน่งมาได้โอกาสมาเนี่ยเราต้องถามตัวเองนะฮะผมบางทีเราได้ตำแหน่งมาแล้วถามเฮ้ยเราเหมาะสมไหมที่จะได้บางเรื่องนี่เราก็ต้องคืนเขาเพราะเรารู้ว่าคนที่เก่งกว่าเราคนที่สามารถกว่าเราเนี่ยมีเราก็ให้เขาไปต้องสละให้ไปเราไม่จะยืนฝังไว้ทั้งหมดแล้วความเจริญของบ้านเมืองจะไม่เกิดไม่มีใครนะครับที่จะมากล่าวโทษได้แต่มโนธรรมเรามันจะกล่าวเราตลอดเวลาทุกครั้งที่จะนอนจะหลับเนี่ยมันจะบอกให้คุณทำไม่ถูกวันนี้ลองถามตัวเองนะครับก่อนนอนก็จะบอกเลยเฮ้ยคุณวันนี้คุณทำไม่ถูกนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าหลายคนไม่เคยพิจารณาก็เอาอย่างเดียวคุณเอาประโยชน์อย่างเดียวอยากได้ก็ทำตอนนี้รู้ไหมว่าเกิดกำลังเกิดขึ้นกับนักเรียนนายร้อยสัมภาษณ์เขาก็ลองถามว่าอธิบดีตำรวจเนี่ยครับแท้จริงยิงปืนเป็นไหมวะครับเขาไปถึงตรงนั้นเลยนะครับแล้วเคยอยู่ในสายปราบปรามมาไหมครับเคยจับผู้ต้องหาไหมโอ้แต่บอกอยู่ไม่อยู่มันเห็นไหมจับยาบ้าเต็มไปตอนนี้แล้วก็จับแต่ยาบ้าไงฮะแล้วกล้าไปจับด้วยตัวเองไหมครับแล้วถ้าไอ้คนค้ายาบ้ามันชักปืนมาเนี่ยแล้วจะทำยังไงจะกล้าวิสามันมันไหมครับแต่ว่าปรากฏว่าเจ้าเพื่อนผมอ่ะเขาบอกไม่ได้วิหรอกครับเพราะมันยิงปืนไม่เป็นครับเนี่ยมันเป็นเริ่มแค่ที่ผมบอกถ้าอาจารย์ว่าไงว่าถ้าอาจารย์หมอว่าไงว่าต้องถามตัวเองเวลาเราได้ตำแหน่งเราต้องถามตัวเองว่าเราเหมาะสมไหมที่จะได้ใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าวันนี้คุณเป็นตำรวจแล้วคุณยิงปืนไม่เป็นคุณทำสำนวนไม่เป็นไอ้ซึ่งเป็นหัวใจของตำรวจเลยท่านไม่เคยทำไม่เคยผ่านแล้วท่านจะทำให้สิ่งที่ดีที่สุดได้ยังไงแล้วเนี่ยบอกว่าจับยาบ้าล้านเม็ดอะไรต่ออะไรครับไอ้พวกนี้บอกคนอื่นจับให้ทั้งนั้นแหละครับเอ้าผมเล่าให้ท่านสว.ครับเรื่องกรณีนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับในสมัยแรกๆเลยเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะต้องหมอศัลยกรรมเท่านั้นนะครับต้องหมอสันเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วไม่ได้เป็นหมอสันนะครับวันหนึ่งไอ้หมอสันมันเฮียนนะมีคนไข้เจ็บต้องผ่าตัดมันไม่ทำครับแล้วผู้อำนวยการทำไม่เป็นครับผู้อำนวยการทำไม่เป็นอ่ะทำไม่ได้ครับเนี่ยโอ้โหกว่าประเพณีนี้จะหมดนะนานมากครับคือสมัยก่อนโรงพยาบาลโรงครับตาจังหวัดมีหมอสองคนครับต้องทำได้ทุกอย่างต้องทำได้ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้อำนวยการต้องเป็นหมอสันครับแต่สมัยเนี้ยมีหมอสันเยอะแยะหมดก็พอกล้ามเมื่อวานผมไปที่เรือนจำกลางกรุงเทพนะครับมันจะมีโรงพยาบาลกลางของโรงพยาบาลครับครับผู้อำนวยการเป็นหมออะไรรู้ไหมฮะหมออะไรฮะทันตกรรมหมอฟันครับโอ้ทันตแพทย์แต่เขาถือว่าทำไมเขาได้เขาอาวุโสเรียนมาแล้วเขาเรียนมาเขาดูระบบได้ทั้งหมดเรียงซีมาหมดแล้วเขาท่านก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยคือท่านต้องมาเพราะว่าอาวุโสเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ร่วมมือร่วมมือกันนี่ไงเพราะที่นั่นเขารู้ไงฮะถึงเวลาเขาก็จะไต่เต้าขึ้นมาเพราะที่นั่นเป็นระบบปิดนะฮะ
คุณไม่ช่วยกันก็อยู่ไม่ได้มันกำลังเกิดระบบนี้แล้วพวกหมอกำลังสู้อยู่นะครับคือเกิดมีใครมือดีเขาบอกเฮ้ยต่อไปผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยควรมาจากสายบัญชีครับเพราะว่าจะบริหารบุคคลบริหารงบประมาณครับเอาหมอมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสียหมอไปคนครับคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่ได้ตรวจไข้ไม่ได้รักษาคนไข้แต่มาทำบัญชีก็นี่ไงฮะนี่ก็คือว่านี่คือแนวคิดก็คือว่าโรงพยาบาลเอกชนไงฮะโรงพยาบาลเอกชนนี่เขาจะจ้างมืออาชีพมาดูแลเรื่องการบริหารจัดการทั้งหมดและเขาก็แยกเนี่ยแยกหมอเนี่ยทันตแพทย์เภสัชเนี่ยไปไว้พวกหนึ่งไอ้นี่คือสัญญาณบอกเหตุอันหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าการรักษาเนี่ยเป็นอำนาจของหมอครับการจ่ายยาเนี่ยเป็นเภสัชครับแต่ปรากฏว่าทุกโรงพยาบาลนะครับเภสัชจะต่ำกว่าหมอใช่แต่จริงๆในการในการจัดโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยตัวคนที่จะรู้ไอ้ผลข้างเคียงของยาเนี่ยก็คือเภสัชเขาทะเลาะกันมาตลอดผมถึงบอกว่าวันนี้พวกที่เป็นสายวิชาชีพเขาก็มีความเชื่อของเขาในลักษณะอย่างนั้นเอกชนเขารู้ว่าถ้าเขาเปิดโรงพยาบาลแบบหลวงเนี่ยเขาตายแน่เขาถึงเอานักบริหารมาบริหารแล้วก็หมอก็อยู่ส่วนหมอเภสัชก็อยู่ส่วนเภสัชและผมก็จัดลายทั้งหมดคุณบอกคุณจะเอาค่าตอบแทนเท่าไหร่ผมจ่ายให้คุณแล้วทุกคนปฏิเสธไม่ได้ที่จะทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเวลาไปโรงพยาบาลเอกชนมันถึงมีเรื่องนี้ไงครับพอได้รับยามาปุ๊บครับเจ้าเภสัชที่จ่ายยามันก็เริ่มถามคนไข้ครับพอถามเสร็จปุ๊บมันก็สามารถโทรไปถามหมอว่าครับคุณหมอครับที่เขาปวดข้อเนี่ยนะแต่หมอจ่ายยาชุดนี้มานะอีตาเนียอีกยาอีกอันนึงมันเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับยาที่คุณหมอรักษาเขามันไปถูกโรคกระเพาะคือ side effect หมอจะเปลี่ยนยาหรือไม่เปลี่ยนครับก็ทำให้หมอโรคกระเพาะกับหมอกระดูกก็มาคุยกันคุยกันแปลว่าคนไข้ก็ได้รับความปลอดภัยมากขึ้นหนึ่งเนี่ยในเรื่องคนไข้เนี่ยเราได้รับประโยชน์ครับแต่คนที่เป็นดีเทลยาไม่แฮปปี้เลยครับตายเลยขายลำบากขายยากครับเพราะทุกคนเนี่ยเอาความเป็นมืออาชีพของตัวเองเนี่ยเข้ามาทำเพราะเป้าหมายใหญ่ก็คือต้องการให้คนไข้หายป่วยปลอดภัยที่สุดแล้วผมก็ไม่ต้องถูกฟ้องทั้งหมอไม่ถูกฟ้องเภสัชไม่ถูกฟ้องผมจะบอกให้แล้วตัวหมอกระดูกเนี่ยบางทีเขาก็ยืนยันครับไม่เกี่ยว คือเองจะเป็นโรคกระเพาะก็สร้างเองครับแต่ถ้ากินยาฆ่าปุ๊บมันหายเลยใช่หายปวดข้อเลยครับแต่ไปเจ็บท้องก็ไปหาหมอโรคกระเพาะก็ถึงผมบอกเลยว่าเราจะเห็นว่าโรงพยาบาลที่เขารักษามาตรฐานเนี่ยเขาคุยกันนะครับนะแม้กระทั่งการผ่าตัดเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถ้าเราบนโรงพยาบาลหลวงเนี่ยทีมแพทย์ที่กับบุคลากรที่ทำการผ่าตัดเนี่ยแทบจะไม่ได้คุยกันเลยครับแต่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขามีค่ามีดค่าที่ปรึกษาเขาจะเอาเลยนะฮะสัญญาแพทย์มาแล้วก็วิสัญญีแพทย์มาแล้วก็เภสัชมาทุกคนมารวมที่โต๊ะเดียวหมดแหละจะให้ยาอะไรจะผ่ายังไงจะให้ยาสลบกี่โดสเขาประเมินหมดแล้วก็ประเมินคนไข้ออกมาเลยแต่โรงพยาบาลของรัฐทำไม่ได้ไม่ได้ครับแพงนะแพงผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าวันนี้เรายอมรับกระบวนการจัดการเนี้ยบ้านเมืองก็จะถ้าบ้านเมืองยอมรับด้วยนะฮะมันก็จะไม่เกิดเรื่องตอนนี้บ้านเมืองลำบากครับเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้ต้องโทรศัพท์ทางไกลก่อนใช่ต้องโทรศัพท์ทางไกลก่อนเพราะว่านายกยังไม่รู้จะตัดสินใจยังไงครับอย่างเงี้ยครับมันเริ่มจะยุ่งคุณหมอมีโครงการแพทย์หลวงฮะแพทย์ของหมอของในหลวงเห็นไหมเขาใช้วิทยุสั่งการนะฮะสมมติว่าคนไข้มีอาการอย่างนี้อาจารย์หมอก็บอกมันอยู่ตรงนี้ไปดูตรงนี้ระบบทันใจเนี่ยคือบอกว่าเนี่ยนี่คือการบูรณาการขึ้นมาเพื่อทำให้การรักษาได้ประโยชน์สูงสุดท้องถิ่นที่ห่างไกลครับหมอไม่มีครับอพยาบาลครับแล้วก็ทำตามที่หมอสั่งอาจารย์หมอก็บอกว่ากดตรงนั้นเจ็บไหมกดตรงนี้เจ็บไหมเฮ้ยไส้ติ่งจะแตกครับอย่างเงี้ยเนี่ยคนนึงบอกว่านี่ไงแต่ถามว่าไอ้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินแบบเนี้ยมีไหมมีครับมีศาลยุติธรรมครับศาลยุติธรรมสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาตุลาการเนี่ยมาเป็นหัวหน้าศาลครับแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็แยกนะฮะแยกศาลเนี่ยไปอยู่ซีกหนึ่งเลยฮะ
uh-huh. แล้วก็งานธุรการทั้งหมดก็มาอยู่ซีกหนึ่งฝากตาสารคนไรละยุทธศาสตร์จากทางบริหารเขาก็จะขึ้นฮะมันถึงเกิดแท่งสองแท่งขึ้นมาในกระทรวงยุติธรรมนะครับเนี่ยคือถึงบอกว่าก็โอเคเขายอมรับความเป็นมืออาชีพของศาลในด้านวิจัยกฎหมายเขาว่าไปกระบวนการพิจารณาว่าไปเลยฝั่งนี้ว่าไปเลยไอ้ส่วนเรื่องเครื่องใช้สำนักการบุคลากรอะไรทั้งหมดการดำเนินการทางธุรการทั้งหมดฝ่ายจ่าศาลหรือเดิมเนี่ยหรือผู้อำนวยการศาลปัจจุบันรับที่พอดีหัวหน้ากองทำไปเลยนี่คือการพัฒนามาอีกระดับแล้วผมจึงบอกว่าต่อไปโรงพยาบาลก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ได้ประโยชน์เราย้อนกลับมาถึงว่าวันนี้เองสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องทบทวนเนาะถ้าวันนี้ถ้าผมถามว่าผมคิดว่าถ้าผู้ชายการตำรวจชายคนนี้นะอยากจะทำงานผลงานอันหนึ่งนะครับท่านกล้าไหมฮะปิดโรงเรียนในร้อยสัมผัสเลิกทำแบบฝรั่งเลยแล้วก็ทำยกระดับโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมผัสเป็นโรงเรียนวิชาการตำรวจพิเศษแล้ววิธีทำไงนะฮะ อยากได้พนักงานสอบสวนเปิดแข่งขันและนิติศาสตร์ทั่วประเทศเอานิติศาสตร์มาอ่ะโอเคปกครองเอารัฐศาสตร์มาบัญชีเอาบัญชีมาพิสูจน์หลักฐานเอานักวิทยาศาสตร์มาผมคิดว่าตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปลี่ยนโฉมทันทีเลยครับนั่นแหละท่านกล้าทำไหมเนาะในเมื่อเขาตั้งข้อสังเกตท่านกล้าทำไหมไม่ต้องแต่งเครื่องแบบเอาแบบฝรั่งเลยครับผมยศนี่ทิ้งไปเลยฮะถอดยศไปเลยเอาแบบฝรั่งเลยครับผมใส่เสื้อนอกแล้วก็มีขึ้นไปแต่ละท่านของตัวเองเลยตำรวจฝรั่งใหญ่ที่สุดคือจ่าครับนี่ครับผมที่บอกว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องมาทบทวนถ้าท่านจะฝากผลงานไว้ในชีวิตราชการตำรวจผมว่ากล้าๆหน่อยครับเสนอแนวคิดนะครับตอนนี้มันจะติดเบรกเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วก็จะโฟนอินเลยนะเนาะนะครับครับก็วันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับทราบได้รับฟังได้เยอะแยะเรื่องเลยนะเราก็พูดเร็วปึ๊ดเลยนะฟังทันนะผมว่านะก็ก่อนจะเบรกผมจะเรียนอย่างนี้ครับท่านเสื้อแดงทั้งหลายครับที่รองประธานาธิบดีจีนไปเยี่ยมกระทรวงมหาดไทยอ่ะท่านอยากให้คิดว่าเขาเข้าข้างท่านนะครับไม่หรอกครับท่านออกมาเสร็จท่านก็รับหัวหน้าฝ่ายค้านไปคุยด้วยอ่ะเขาไม่เป็นแบบอเมริกาเลยครับเขาเป็นกลางเป๊ะเลยเขาคุยสองข้างเลยเขาก็ชมทั้งสองข้างเลยนะครับครับพักเบรกสักครู่ครับครับก็สู้เพื่อบ้านเมืองก็มาถึงตอนที่เราจะคุยกันนะครับใครอยากจะคุยกับท่านสว.วรินทร์ก็โทรมาได้แล้วนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ทั่วๆไปเลยโดยเฉพาะตอนนี้นะครับบ้านเมืองกำลังต้องการความคิดเห็นความเข้าใจของพวกเรานะครับทางเสื้อแดงเขาบอกว่าเขามีคนเป็นล้านครับ15ล้านแล้วก็คือประธานรองประธานที่ปรึกษาสีเนี่ยครับท่านคือท่านนี้นะครับกำลังจะเป็นประธานาธิบดีตัวจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว.วรินทร์ครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเสียงไม่ออกอาจารย์หมอเนี่ยสวัสดีครับเรื่องไก่งวงพอดีผมเดินไปหลังบ้านข่าวมาฟังไม่ทราบว่าสวัสดีครับไก่งวงนี่มาจากไหนครับเชิญเชิญครับเชิญครับระบบเสียงผมทางนี้ระบบเสียงเสียนะครับฮัลโหลครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับฮัลโหลพูดผมเปล่าครับกำลังพูดอยู่ครับอ๋อครับผมเมื่อกี้นี้ผมพูดแล้วไม่ทราบว่าสายผมหรือเปล่านะครับเสียงไม่เข้ามาทางผมกับเรียนอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับคือเมื่อกี้นี้ตอนที่อาจารย์หมอนะฮะพูดถึงเรื่องไก่งวงผมเดินไปหลังบ้านกลับออกมาฟังไม่ทันว่าอาจารย์หมอให้ความรู้เยอะว่าไก่งวงเนี่ยกินสาเหตุที่กินไก่งวงเพราะอะไรผมขอความรู้เสริมอีกครั้งหนึ่งครับอ๋ออย่างนี้ครับพวกอังกฤษนะครับเขาข้ามมาทางอเมริกาแล้วตอนนั้นเขาอดจะตายกันอยู่แล้วเราหาอะไรไม่ได้อินเดียแดงอ่ะเมตตา
ฝรั่งทานข้าวเนี่ยเอาไก่งวงมาแล้วก็มาบอกฝรั่งว่าไก่งวงได้กินได้นะแล้วก็กินแล้วก็ไม่ตายแทนที่จะขอบคุณขอบคุณเยเรียนเป็นความรู้มากเลยครับไปขอบคุณพระเจ้าครับแล้ววันที่ได้กินไก่งวงวันแรกก็แทนที่จะขอบคุณอินเดียแดงนะครับเป็นวันก็เช่นเดียวกับพิซซ่าที่ทุกคนวันนี้คนไทยเรานิยมกินครับก็เป็นเศษอาหารไม่ใช่เหรอฮะจริงๆแล้วมาจากอาหารของคนจนใช่ไหมฮะครับนั่นแหละมันก็เป็นคนไทยกลายเป็นของมีค่าไปทั้งที่จริงๆแล้วประวัติตั้งเดิมมาจากเศษอาหารอาจารย์ความจริงอยากจะคุยกับอาจารย์สวเรื่องเกี่ยวกับหมอดูนะฮะพอดีอาจารย์สวได้ยกเรื่องเกี่ยวกับการรักษาขึ้นมาผมก็เลยมีเคสอันนึงจะเล่าสู่กันฟังเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ตรงอ่ะนะครับอาจารย์คืออย่างนี้ตั้งแต่มีบัตรทองขึ้นมาเนี่ยฮะผมมีโอกาสใช้สิทธิ์อยู่2ครั้งครั้งหนึ่งใช้โดยไม่ตั้งใจโดยบังคับให้ใช้ครั้งที่2ใช้โดยสมัครใจครั้งแรกผมใช้โดยบังคับให้ใช้เพราะว่าผมมีเนี่ยซีดที่ข้างหลังเนี่ย2ลูกใหญ่ๆเลยกับข้าวลูกไข่ไก่เนี่ยมันสะสมมานานละเป็น10ปีแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาก็เลยทิ้งแอบผ่าที่โรงพยาบาลในสังกัดนะฮะก็ฝั่งธนบุรีเนี่ยนะอย่าเอ่ยชื่อโรงพยาบาลเลยผมไปแจ้งที่แผนกทะเบียนบอกว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ 2,000 หรือ 4,000 ครับผมว่างั้นผมก็ไม่ใช้สิบบาททองนะเพราะ 2,000 ถึง 4,000 เนี่ยผมยังพอจะหาเงินมาจ่ายได้ก็ถามว่าทำไมอ่ะบอกเอ้าผมไม่เห็นด้วยกับการใช้สิบบาททองแต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้สิทธิ์ทุกคนเพราะสิบบาททองนี่มันควรจะได้กับคนจนผู้ที่มีปัญญาพอจะหาได้ก็ควรจะเสียตังค์ทางนั้นก็ไม่ว่าอะไรก็ใช้ก็ออกบัตรให้นำบัตรมาที่หน้าห้องหมอพยาบาลก็ถามอีกผมก็ตอบคำเดิมอีกรอจนเข้าห้องหมอหมอก็ถามอีกผมก็ต้องตอบคำเดิมอีกว่าทำไมไม่ใช้บัตรทองก็ต้องบอกเหตุผลอีกหมอก็นัดวันผ่าปรากฏว่าตอนเช้ารุ่งเช้าเนี่ยมีเวลาก็เลยไปเจาะเลือดเสร็จแล้วขึ้นไปห้องผ่าตัดหน้าห้องผ่าตัดเจ้าหน้าที่ก็ถามอีกทำไมไม่ใช้บัตรทองผมก็ต้องตอบคำเดิมอีกเขาบอกคุณไม่ใช้บัตรทองเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งยากเดี๋ยวจะอยู่อย่างนี้แกจัดแจงโทรศัพท์ลงมาข้างล่างเสร็จอาสั่งเสร็จบอกว่าบอกให้ผมลงไปเอาบัตรสิทธิ์บัตรทองเอ้านะไหนๆก็ไหนๆก็ไปเสร็จอะไรเสร็จปั๊บก็เขาบอกให้ไปรักษาแผลที่อะไรนะสุขสาลัยอนามัยที่ใกล้บ้านหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งเสาร์อาทิตย์ก็หยุดก็วันจันทร์ไปดูแผลเพื่อจะตัดไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาเปิดแผลปั๊บเนี่ยมีโทรศัพท์มาติดแผลเสร็จไปรับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ทำยาอะไรเลยครับผมมารักษาทำแผลปรากฏว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยเกินเปิดมาทีหมอนี่เจาะน้องมาหลายวันหนึ่งสลิงอย่างแรงเลยจัดการเขาต้องผ่าตัดใหม่หมดเลยเสียไป 4,000 5,000 นะฮะนี่คือบริการบัตรทองนะฮะครั้งที่2ผมเป็นไข้หวัดนะฮะเป็นมาเป็นเกือบเดือนกินแต่พารากับคอเฟเนี่ยมันไม่หายก็เลยไปที่คลินิกซึ่งในสังกัดเธอตอนหลังนี่มีสังกัดที่รับโอเรื่องบัตรทองนะฮะก็ไปแจ้งฝ่ายทะเบียนบอกว่าเป็นบัตรมาเป็นเดือนแล้วกินคอเฟพาราไม่หายเลยมาหาหมอจากการพอหมอตรวจเสร็จอะไรเสร็จถามอาการเสร็จอะไรเสร็จออกมารับยามา2ถุงฮะ1ถุงก็คือคอเฟอีก1ถุงคือพาราเหมือนเดิมผมก็เลยถามมาแล้วอย่างนี้ผมจะมาหาคุณทำไมก็แจ้งไปแล้วว่าผมกินยาสองอย่างนี้ไม่หายเสร็จแล้วคุณก็จ่ายอย่างเงี้ยมีอีกเรื่องนึงก็คือหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งอย่างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาลฝรั่งนะฮะเอกชนเล่าให้ฟังเองเราผมฟังเลยนะบอกคุณรู้ไหมหมอเวลาจ่ายยาเนี่ยพวกประกันสังคมเนี่ยหมอเขียนยาที่สั่งใบยาดีแต่ใบสั่งยามาถึงแผนกยาเนี่ยเขาตัวมีแผนกตรวจถ้าเจอยาที่ราคาแพงเขาเปลี่ยนทันทีเขาไม่ได้จ่ายให้ยาคนแพงคุณว่าพวกประกันสังคมพวกบัตรทองทั้งหลายอ่ะครับนะฮะอันนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังอ่ะนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ตรงนี้การเปลี่ยนยามันต้องได้การเปลี่ยนไม่ได้หมอต้องถามหมอต้องถามหมอแล้วก็คุณไปอ้างเปลี่ยนงั้นปิดไม่ได้เลยคงไม่ได้หรอกครับไอ้แต่ตัวนี้ก็คือที่คือการไม่รักษาจรรยาบรรณของเภสัชกรครับจริงเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วโทษหมอไม่ได้เลยถ้าเภสัชเปลี่ยนเองก็ไม่ฮะเสร็จเลยนะไม่ได้ต้องจ่ายตามใบสั่งเว้นอย่างเดียวเห็นว่ามันมีผลข้างเคียงก็ต้องปรึกษาหมอที่ให้ใบสั่งครับครับครับสวัสดีครับเจอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านสวัสดิ์ศรีสุวงศ์ครับสวบวรินทร์เทียมฉลาดครับสวัสดีคุณยายประมวลน้องพันธมิตรและท่านผู้ชมด้วยนะครับครับประเทศไทยได้อยู่รอดปลอดภัยมาจนทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีพระปีชาสามารถของบุรพกษัตริย์จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะครับครับประเทศไทยมีราชวงศ์ทั้งหมด7ราชวงศ์ด้วยกันครับคือราชวงศ์พระร่วงราชวงศ์อู่ทองครับราชวงศ์สุวรรณภูมิครับราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองครับราชวงศ์บ้านพลูหลวงครับและราชวงศ์จักรีในปัจจุบันนะครับ792ปีที่เรามีสถาบันโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งแต่พ.ศ.1762เป็นต้นมาครับไทยเรามีความสงบสุขมาโดยตลอดนะครับครับแต่ในระยะ10ปีให้หลังจึงเริ่มมีการแตกแยกมีการหมิ่นสถาบันมีคอร์รัปชันเกิดขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชใช้ความเป็นอยู่อย่างสมถะและพอเพียงนะครับแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวและมีแร่ธาตุต่างๆนานาชนิดไม่แทรกแซงประเทศใดนะครับเราให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านและอีกหลายประเทศอยู่เสมอกรณีที่มีบางประเทศเข้ามาแทรกแซงกิจการของเราเราจึงยอมไม่ได้นะครับครับเพราะมาตรา17ในรัฐธรรมนูญกล่าวว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมายดังบทกลอนที่ชื่อว่าไทยสู้ก็ให้แปลกแทรกแซงกันไร้จรรยาทำปากว่าตาขยิบบุบนิบที่เรื่องภายในไร้สาระขอสักทีไอ้กันนี้ถือดีได้อย่างไรกันจะรวยจนคนเหมือนกันมาผันผูกอย่าดูถูกทุกคนนี้ที่มีนั่นเรื่องศักดิ์ศรีที่คนไทยติดกายกันสิ่งผูกพันนั่นคือคนคือผลพาถึงเป็นยักษ์ปากหลั่นมีวันล้มโดนคลื่นลมอมแดดนี้ไม่มีท่ายักษ์ใหญ่นี้ที่ล้มดังยังพลังมาใหญ่ทำซ่าว่าอำนาจบาดใหญ่จริงเจ้ามดแดงแฝงมะม่วงที่ห่วงหามดยังกล้าพาสู้ไม่อยู่นิ่งแม้แต่ช้างมดยังกลัวหัวหดจริงช้างต้องวิ่งสิ่งน่ากลัวคือหัวใจประเทศไทยใฝ่รักษาสถาบันชนทุกชั้นนั้นหล่อหลอมไม่ยอมให้ช่างกำแพงแฝงข่มขู่หดหู่ใจสู้ต่อไปไทยสู้ศัตรูผ่านขอบคุณสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับท่านก็คนความมาเยอะนะครับครับก็ไหวไหวไหวระหว่างวางสายมีอะไรต่อไหมครับท่านก็เมื่อกี้นั้นมาพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญเลยครับครับฮัลโหลเชิญเลยครับเชิญเลยครับได้ยินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับปิดทีวีแล้วฟังปิดเสียงแล้วฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวครับครับครับเชิญเลยครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวหาเสียงได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินแล้วครับผมขอความเห็นหน่อยนะครับครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองกุ้นวายมากแล้วพันธมิตรเราเมื่อไหร่ใกล้จะออกทีว่ามันจะออกทันไหมเขาก็จะแก้กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฟังดูคนก็พูดกันเยอะว่ามันไม่ไหวแล้วบ้านเมืองเรานะครับผมก็คิดว่ายังไงก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วครับผมก็เตรียมพร้อมแล้วนักหวีดเมื่อไหร่เป่าเมื่อไหร่ผมก็ออกครับผมว่าคุณทักษิณก็น่าวุ่นวายนะรวยก็รวยขนาดนั้นยังคิดมาแก้มาตูนมาตาวนู้นมาตานี้แล้ว112มาแก้เนี่ยประชาชนก็ไม่ยอมนะครับครับบอกท่านจะบอกด้วยครับคนก็ไม่ยอมผมไม่คุยใครต่อใครเพราะว่าอย่างกระจานดาวเทียม13ยามไทย HTV
เรื่องการสวนภูมิเนี่ยมันมีน้อยไอ้3759เขาจะดูกันเยอะนะผมก็ยอมรับว่าจานมีน้อยคนก็ดูน้อยเขาก็ไม่รู้แล้วก็ฟังเขาก็เชื่อมันเชื่อมั่งแต่ก็ผมก็ดูหนังสือพิมพ์เขาบอกรู้หนังสือพิมพ์แล้วก็คุยเขาว่าบ้านเมืองเราถ้าเกิดทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไหวแล้วเพราะเกิดมาอายุตั้ง60ฝาแล้วก็ไม่มีใครมาจัดช่วงสถาบันพระเจ้าอยู่หัวของเรานะฮะตอนนี้จะมาแก้พระเจ้าอยู่หัวไม่มีอำนาจอะไรโอ้มันก็ไม่ไหวก็ขอฝากความคิดเห็นท่านนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์หมอเขาไม่จับช่วงอย่างเดียวครับเขาก็เตรียมคุกไว้ขังพวกเขาต่างหากเพราะนั่นเป็นโรงเรียนนักการเมืองจริงๆครับเขาบอกว่าจะเอาผู้นักโทษการเมืองนี่ออกมาทั้งหมดแต่บังเอิญนี่เขาลืมไปว่าไอ้โทษบางโทษที่ชื่อที่ระบุไปว่าเป็นนักโทษการเมืองเนี่ยนะบางคนในคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วจบแล้วเป็นคดีทางอาญาพิพากษาไปแล้วเรียบร้อยพิพากษาแล้วก็อกหักก็สัก10คนได้มั้งเมื่อวานเข้าไปที่ในข้างในที่เมื่อวานผมไปเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็เลยได้รู้ว่าอ๋อเขาส่งบัญชีไปแล้วนะว่าใครบ้างที่จะต้องมาอยู่ที่นี่อยู่ในคุกครับครับสวัสดีครับท่านเจอเลยครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สุวรรณและอาจารย์วรินทร์นะคะครับค่ะอย่างที่สายเมื่อกี้นะคะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าตอนนี้บ้านเมืองเราเนี่ยคล้ายกับว่าคนผ่านคลองเมืองนะคะตอนนี้คือสังคมเราเปลี่ยนไปอะค่ะสังคมเรานับถือแต่คนที่มีเงินไม่คิดถึงจริยธรรมนะคะไม่คิดถึงอย่างที่อาจารย์วรินทร์บอกว่าเขาไม่มีมโนธรรมเข้าใจว่าคือคนตระกูลเหล่านี้คำว่ามโนธรรมเนี่ยเขาคงไม่รู้จักเพราะว่าถ้าเขารู้จักเขาคงไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้ระบบการศึกษาของบ้านเราเนี่ยตอนเด็กๆ เนี่ยฉันจำได้ว่าตัวเองเนี่ยต้องเรียนศีลธรรมหน้าที่พลเมืองนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้ที่ต้องเรียนและต้องท่องจำแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้ไม่มีการเรียนทำไมเราไม่จัดการหลักสูตรอันนี้ขึ้นมาให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนนะคะตอนนี้ทราบว่าตอนนี้ทราบว่านะครับเขาแยกนะครับตอนนี้เขาแยกประวัติศาสตร์ออกมาค่ะแยกศาสนาออกมาแล้วก็ภูมิศาสตร์ก็เริ่มเอาออกมาแล้วออกมาเป็นวิชาต่างหากแล้วเมื่อก่อนเขารวมไว้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มหลังจากที่ก็เลยทำให้คนเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยคือถูกมอมเมานะคะครับรู้สึกว่าถูกมอมเมาไปด้วยอะไรคือสิ่งยั่วยั้วต่างๆอ่ะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆที่จะลืมเลือนประวัติศาสตร์ลืมเลือนมาพันธุ์ปรุษของเราไปแล้วก็จะกลายเป็นเด็กที่แบบไม่ได้ปลูกฝังถึงการรักชาติเหมือนกับญี่ปุ่นเหมือนกับประเทศอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้อันตรายมากเลยกระทรวงศึกษาเนี่ยควรจะต้องรื้อฟื้นจากสูตรพวกนี้วิชาเหล่านี้ให้เด็กเขาได้เรียนอ่ะแต่หลังๆนี่เด็กไม่มีการรู้สึกจะไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าอย่างหลานเรียนเนี่ยไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็เราเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยที่จบจากคนนะคะแล้วถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่แล้วที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยในความรู้สึกของฉันรู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดที่จะเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างจริงใจอ่ะอย่างคุณอาทิตย์เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนกับมาหลอกลวงประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในวันนี้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ชงเรื่องไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องของเขตแดนชายแดน 4.7 ตารางกิโลเมตรอะไรนั่นแล้วก็ในเรื่องของที่ทักษิณอภัยโทษในวันนี้ที่ขออภัยโทษต่างๆ คือคุณอภิสิทธิ์ปูทางไว้ให้หมดเลยดิฉันกล้าคือจะฟ้องร้องก็ฟ้องร้องแต่ดิฉันกล้าเขาเรียกว่าอะไรกล้ากล่าวหาคุณอะเพราะผลที่คุณทำในวันนั้นมันปรากฏให้คนให้ประชาชนเห็นในวันนี้เพราะฉะนั้นจะฝากถึงคุณพิสิทธิ์ว่าเราอ่ะประชาชนเราไม่ได้กินหญ้าเราไม่ใช่กินหญ้ามานั้นคุณจะปิดบังประชาชนมันไม่มีหรอกความลับในโลกยังไงประชาชนก็ไม่โง่มันรู้ผลของคุณการกระทำของคุณในวันนั้นมันปรากฏอยู่ในวันนี้ให้ประชาชนได้เห็น
ไหมครับจะนึกขึ้นเลยมีข้อแนะนำจะแก้ไขไหมครับคะมีข้อแนะนำที่จะแก้ไขเรื่องนี้ไหมครับข้อแนะนำแก้ไขเหรอคะคือตอนนี้ประชาชนเนี่ยแล้วเขาคือที่ที่ฉันมองเนี่ยนะคะตอนเนี้ยแตกกันเป็นหลายฝ่ายอะอย่างสิบสามแชมป์ไทยใช่ไหมคะอย่าง AFTV อย่างหลายๆช่องเนี่ยคือทุกคนเนี่ยรักแผ่นดินรักพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีคนหนึ่งอ่ะก็โทรเข้ามาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าไม่ให้ไปรวมกับของกลุ่มช่องสุวรรณภูมิอ่ะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าณตอนนี้นะถ้าเรารักบ้านรักเมืองเนี่ยเราต้องวางอีโก้ทั้งหมดลงอ่ะแล้วทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันไม่อย่างนั้นเราไม่ทางสู้เขาได้อ่ะเพราะหนึ่งด้วยที่เราเนี่ยมีแค่กำลังถูกไหมคะเราไม่มีอำนาจเงินเหมือนเขาอย่างเขาเนี่ยใช้อำนาจเงินเขาสามารถที่จะรวมคนได้มากกว่าเราแล้วคนที่เขารวมมาเนี่ยไม่ใช่คนที่มีมโนธรรมอ่ะนั้นก็สามารถที่จะทำอะไรที่ในสิ่งที่เลวร้ายได้แต่ถ้ายิ่งพวกอย่างเราเนี่ยมาแตกแยกกันเสียอีกเนี่ยมันก็จะส่งผลที่มันยากที่จะชนะเขาได้ดูยังไงครับว่าพวกเราแตกแยกกันเนี่ยลงว่าสิครับคือมันมีอยู่ครั้งนึงมีคนโทรมาเราจะดูรายการนี้ตลอดอาหารชอบดูแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยอย่าไปรวมนะกับพวกอะไรอาจารย์เติมศักดิ์อะไรพวกนั้นนะคะซึ่งเราคือทางนั้นเขาผิดก็จริงคือเขาทำไม่ได้จริงใจอ่ะแต่ว่าถึงเวลาเนี้ยก็อยากให้ทุกคนวางอีโก้ลงแล้วก็รวมแรงร่วมใจกันก็หวังว่าถ้าถึงละเวลานั้นจริงๆที่เราจะต้องออกกันเนี่ยก็หวังว่าเราจะรวมกันได้เป็นปึกแผ่นเราต้องรวมกันให้ยิ่งใหญ่กว่าเขาครับอย่างนี้ครับโทรศัพท์โฟนอินเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเวลาโทรมานะคนเดียวนะครับไม่ใช่เกิดเป็นเยอะๆนะครับเป็นคนเดียวเป็นตัวอย่างคนเดียวอย่าไปรวมกันหมดว่าโทรมาคนเดียวแล้วโอ้โหพวกเราไม่สามารถรวมกันได้ไม่ใช่หรอกแล้วคือเป็นห่วงไงก็เลยอยากจะพูดตรงนี้ด้วยว่าอยากให้วางอีโก้ลงแล้วก็ร่วมแรงทีหลังเวลาเขาโทรมาปุ๊บเราก็โทรสวนเลยสิครับเราจะไปมันกดมันโทรยากอะค่ะจ้าอ๋อโทรยากครับโทรยากมากค่ะแล้วจะถามอาจารย์วลินนิดนึงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ดูอาจารย์วลินบอกว่าคนที่เป็นตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยผิดกฎหมายครับแล้วตรงเนี้ยเราจะทำยังไงกับพวกเขาอะคือมันไม่มีกฎหมายอะไรที่จะทำอะไรกับพวกเขาคือตอนนี้มันลักษณะก็คือว่าเขาพยายามที่จะแยกอำนาจรัฐออกไปเป็นรัฐเดี่ยวๆนะและรัฐใหม่ฮะในรัฐธรรมนูญมาตรา1เนี่ยมันแยกประเทศไม่ได้มันต้องปกครองร่วมกันและที่สำคัญที่สุดคือข้าราชการเองก็ไปรู้เห็นเป็นใจด้วยนะครับไอ้เงี้ยถ้าบอกว่าทำกันอย่างเงี้ยแล้วบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคุณมีเจตนาที่จะแบ่งแยกประเทศอยู่แล้วผมจะบอกว่าวันเนี้ยคุณจะทำอะไรก็รีบๆทำเลยก็แล้วกันนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้ายังมันคุมเครืออย่างเงี้ยบ้านเมืองมันก็ระส่ำระสายคนที่เขาจะมาลงทุนเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนนะตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันพูดว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ถูกหรอกคุณอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้คุณใช้ภาษีของเราแล้วคุณเอาเงินภาษีเราไปตั้งบ้านเมืองอิสระแล้วก็แทนที่จะชักธงชาติคุณก็ชักธงแดงซึ่งมันใช้ได้ยังไงก็เลยว่าทำไมไม่มีใครมาจัดการแล้วอย่างตำรวจที่จามวิรินพูดเนี่ยบอกว่าที่เขาเปลี่ยนก็คือตำรวจเองอะทำไมจะยอมนี่จะโทษแต่เขาว่าเขาเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงในของผบ.ตร.ใช่ไหมคะแต่ว่าคือตำรวจเองอ่ะถ้าตัวเองมีศักดิ์ศรีอ่ะรักศักดิ์ศรีตัวเองอ่ะตัวเองต้องต่อต้านถูกไหมคะครับแต่เขาก็ไม่ต่อนะคือยินยอมอ่ะเมื่อคุณยินยอมซะแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จบแล้วสังคมเราตอนนี้เหมือนแบบว่าบูชาคนมีเงินอ่ะคือวันนี้เองนะครับตำรวจเขาก็บอกว่าถ้าเขาเนี่ยไม่เลือกข้างเขาก็ไม่ก้าวหน้าในชีวิตราชการนี่คือสิ่งที่ตำรวจพูดรักความก้าวหน้าโดยที่บิดเบือนในความดีอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องอะค่ะครับถึงบอกว่าสังคมเราทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆเด็กรุ่นหลังมาโตมาถึงได้เป็นห่วงว่าน่าจะมีหลักสูตรเนี่ยเอากลับคืนมาให้เด็กได้เรียนเพื่อที่จะได้ให้เขาปลูกจิตสำนึกให้เขาที่จริงวันนี้เองไงวันนี้ผมคิดว่าก็มีการพยายามนะครับที่จะสอนเด็กแล้วก็แยกวิชาออกมาแล้วแต่ปัญหาว่ามันต้องรอเวลาอีกระยะนึงนะครับเนื่องจากว่าคนที่สอนเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่อายุต่ำกว่า40ลงมาเนี่ย
เขาไม่มีประสบการณ์ถ้ารุ่น50กว่าเนี่ยได้เรียนหน้าที่ศีลธรรมนักพลเมืองนะครับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ได้เรียนแน่นอนเพราะแยกเป็นวิชาตอนหลังเนี่ยรุ่นหลังเนี่ยเขาไม่เรียนเขาไปรวมทั้งหมดเลยฉะนั้นเขาเนี่ยเขาลืมไหมว่ารากเหง้าของความเป็นไทยเป็นยังไงใช่ตรงนี้เราต้องกลับไปตรงนั้นนะครับเพราะว่าสมเด็จพระราชินีท่านเองก็ท่านก็ตัดนะคะในมันเกิดเนี่ยเราไปสอนเรื่องสิทธิเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะเราไปเรียนสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วเราก็ไปสอนเรื่องหน้าที่แล้วเราก็เลยข้ามเลยว่าทุกคนต้องเคารพสิทธิเราแต่เราไปละเมิดคนอื่นเขาตรงนี้มันผิดอะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องหน้าที่นะครับใช่ก็เลยพออาจารย์มลินพูดตรงเนี้ยเราก็นึกถึงเนี่ยยูเอ็นพวกเนี้ยครับคุณก็ไม่เคารพสิทธิ์เราครับแล้วคุณจะมาแก้มาพูดถึงว่าโอ๊ยเป็นห่วงอะไรเขาใช้คำว่าเป็นห่วงประชาธิปไตยใช่อะไรนะสิทธิเสรีภาพของเราถ้าอย่างนั้นเราถามหน่อยว่าถ้าเกิดเราไปยืนด่าคุณทุกวันทุกเช้าที่หน้า UN ด่าสมมติว่าอ้าวคาดพิงถึงบุคคลที่3อ้าวเราด่าถึงประธานาธิบดีโอบามาใช่ไหมคะถามว่าคุณจะจับเราไหมล่ะถ้าคุณไม่จับโอเคเราจะให้คุณมายุ่งในกฎหมายเรื่องของบ้านเมืองเราแต่คุณไม่มีสิทธิ์อ่ะใช่ไหมคะถ้าเรายืนด่าแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเราก็บอกว่านี่คือสิทธิเสรีภาพเราที่คุณเป็นห่วงไงก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะด่าคุณได้ถูกไหมโดยที่เรามีสิทธิเสรีภาพเห็นไหมล่ะครับเห็นไหมว่าทางสหรัฐก็พูดว่าไงว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าบอกว่าวันนี้ถ้าประเทศถ้าทั่วโลกเนี่ยจะอยู่กันด้วยความสันติสุขนะครับเราต้องพูดว่าทุกคนมีหน้าที่อะไรแต่ถ้าวันนี้เราพูดเรื่องหน้าที่นะครับเราอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ถ้าคุณอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับคุณอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับใช่ใช่ไหมเวลาคุณจะเอาประโยชน์ในประเทศผมคุณก็อ้างว่าสิทธิเสรีภาพเท่ากันเสือหรูไงคะครับอ้างให้เสือหรูครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าลองเราไปยืนด่าเขาเปล่าเขาจะยอมไหมครับคิดว่าเขาไม่ยอมแน่ๆใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเราก็ไม่ควรที่จะมาก้าวก่ายในสิทธิเสรีภาพของประเทศเราเหมือนกันครับครับใช่ไหมคะตรงนี้ที่ต้องสอนกันแหละครับสอนกันว่าเรามีหน้าที่เหมือนกันไม่ใช่เรามีสิทธิเสรีภาพอย่างเดียวนะครับแล้วก็สิทธิเสรีภาพเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะครับโอเคค่ะอาจารย์ครับผมไงรบกวนเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก็ส่วนมากก็พูดแต่สิทธิเสรีภาพไม่พูดหน้าที่นักสิทธิมนุษยชนก็พูดเรื่องสิทธิเสรีภาพต้องถามแล้วหน้าที่อยู่ตรงไหนไม่พูดเรื่องหน้าที่ใช่ไหมฮะทุกวันเนี้ยเด็กมีหน้าที่เรียน ครูมีหน้าที่สอนครับและการลงโทษเด็กเนี้ยผมถือว่าเป็นหน้าที่ของครูต้องลงโทษแต่ทุกวันนี้ลงโทษไม่ได้เขาบอกไปละเมิดสิทธิเด็กครับแต่ผมทราบมาบางโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนมอบตัวเด็กนะเขาจะให้เขียนเลยว่าอันนี้ให้เขียนตีแล้วว่ากล่าวตักเตือนเพื่อให้เด็กลูกเขาเป็นคนดีแต่ถ้าไม่เซ็นใบนั้นนะเขาบอกเขาไม่รับตัวมอบรับมอบตัวเด็กไม่รับมอบคือไม่ให้เรียนครับผมท่านนี้ถามว่าวันนี้อย่างเขตบางกะปีเองนะครับมีโรงเรียนไหนกล้าทำมั้งไม่กล้าหรอกครับเพราะกลัวหมดเลยครับครับทุกวันนี้บางโรงเรียนเนี่ยฮะครูใส่เสื้อเหลืองไปยังมีปัญหาเลยครับมีปัญหาจริงๆครับแล้วก็ถึงขนาดว่าบางโรงเรียนเนี่ยให้ใส่เสื้อแดงไปโรงเรียนใหญ่ๆในบางกะปินะครับเขตกทมเนี่ย ห้ามใส่เสื้อเหลืองแต่ให้ใส่เสื้อแดงแล้วไปใส่เสื้อแดงเอาชมพูออกแดงถามว่านี่สีอะไรตาบอดสีอีกต่างหากก็มาถึงสุดท้ายของรายการรเราทิ้งอยู่ที่ครูใส่เสื้อเหลืองไปเรียนหนังสือไม่ได้เดี๋ยวโอกาสเหมาะๆเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับคุณครูเตรียมคุยกับพวกเราด้วยก็ดีครับครับครับวันนี้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ